สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า อดีตวิลาปุรุดถูกเนรเทศเลยตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตตามใจชอบเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามาติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับแต่ก่อนนานั้นเนี่ยขอฝากทุกคนเนียกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะและในตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากสน,สนับสนุนผู้กล้าสายสปอยนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้เลยขันต่ำเพียงแค่20บบาทเท่านั้นอย่าลืมมาเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยด้วยกันนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย เบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอ เราแถม V.I.U. พรีเมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b e พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ลายไไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับ พวกเรา 4K ครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ในตอนนี้นะครับทางเพย์อของเราในตัวของเขาก็ได้กําลังเสียชีวิตไปแล้วะนะสื่อนักข่าของเขาเนี่ยก็มีนางฟ้าหรือว่าเทพธิดาตนหนึ่งมองเขาอยู่นะครับซึ่งนางฟ้าเนี่ยก็ได้บอกไปว่าชายคนนี้นะ่ะเป็นผู้กล้าที่คอยปกป้องผู้คนก่อนตายชายคนนี้ได้พูดขึ้นมาว่าแต่าหากว่าข้าได้เกิดใหม่แล้วก็ข้าขอสิ่งผ่านนะครับก็ได้ตัดไปเลยทางเพย์อของเราเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในร่างของชาติใหม่นั่นเองจึงก็ตื่นขึ้นมาโดยเสียงปลุกข,ของทางน้องชายของเขานะครับสึกก็ เป็นเสียงปลุกที่ไม่ค่อยน่าฟังสักเท่าไหร่อ่ะนะน้องชายของเขาเนี่ยบอกว่าตื่นสักทีหนะ้าไอสวะทันพอเรียกหานะ่ะรีบเตรียมตัวสักทีและทั้งสองคนนะครับก็ได้กําลังออกเดินทางไปหาท่านพ่อของเขานั่นเองซึงระว่ังทางไอ้น้องชายนะี่ยมันก็ได้บ่นไปใหญ่เลยะนะท่านพ่อห่าทาตามใจเกินไปแล้วรู้บ้างหรือเปล่าว่าการวิวิชัยแบบนี้มันน่าอายมากแค่ไหนและสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงทุกอย่างต้องจบตรงในวันนี้จึงมันเนี่ยก็ได้คําออกมานะครับทางเพ่ของเราในตัวของเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอ่ะนะและในตอนนี้นะครับทางอเลนหรือว่าทางเพ่ ท่านพ่อของเขาแล้วเสนาหนพ่อของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าอเลนเจ้าเกิดในตระกูลดยุคแห่งเวสเฟลเมื่อ15ปีก่อนจนถึงตอนนี้เลเวลของเจ้ายังอยู่เลเวลหนึ่งสเตตัสก็อยู่ในระดับพื้นฐานยิ่งกว่านั้นพิธีมงคลที่จัดขึ้นเมื่อวันก่อนเจ้าก็ยังไม่ได้รับเกียอีิตัางหากกีฟตจากพระเจ้านั้นนะ่ะเป็นเหมือนพรพิเศษแก่ด็กทุกคนบนโลกใบนี้และการถูกปฏิเสธก็ไม่เคยมีมาก,ก่อนมีแต่คนโง่อย่างเจ้าเจ้าคงจะเข้าใจสินะแกมันน่าผิดหวังในฐานะทายาทของตระกูลดยุคเวสเฟลเป็นความล้มเหลวนำ ตะกูลด้วยเหตุนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเวลานี้ขึ้นไปในฐานะราชาดยุกแห่งเวสเฟลข้าขอในประเทศเจ้าซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งเพลของเราเนี่ยก็ได้ออกมาอยู่ด้านนอกแล้วนะซึ่งก็โดนในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเพลของเราเนี่ยก็ได้ผ่อนคลายเป็นอย่างมากเลยดูเหมือนว่าเขานะ่ะมันจะทุกสะท้านเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนมานะครับว่าโดยเหตุนี้นะ่ะฉันก็เลยเป็นอิสระอย่างที่เห็นไม่คิดเลยว่าจะได้เกิดไมาเป็นลูกชายขอดยุกที่น่ากลัวขนาดนี้ถึงเวลาที่ข้าจะออกเดินทางตามเส้นทางของตัวเอง บสึ่งทางเพยของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยอันดับแรกเลยนะตัวของเขาได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังขอชายแดนตะวันออกซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่เขาเนี่ยก็มั่นใจว่าไม่มีใครน่ะสามารถวุ่นวายกับเขาได้เขาน่ะแค่แค่อยากจะใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ก็พอซึ่งทางเพยของเรานะครับอยากใช้ชีวิตให้ต่างกับอดีตของเขาอ่ะนะและในตอนนี้นะครับทางเพยของเราเนี่ยในขณะที่เขากําลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนั้นซึ่งเขาเนี่ยก็เดินมาไกลมากแล้วด้วยเขาเนี่ยกัดจังงีบสักพักหนึ่งอ่ะนะบนทุงาสยตาของเานี่ย ได้มองเห็นอะไรบางอย่างอ่ะนะดูเหมือนว่าจะมีเรื่องเลวร้ายแฮซึ่งพาพนะครับก็ได้ตัดมาที่ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งอ่ะนะซึ่งก็ได้มีนักรบคนหนึ่งแล้วก็องหญิงคนหนึ่งนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กําลังต่อก้อนกับทางหมาป่าดินเหนียวอยู่นะซึ่งทางหมาป่าดินเหนียวเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะมากเลยเพราะทั้งสองคนนะครับไม่สามารถต่อก้อนไปได้ทางองค์คาราขององคหญิงเนี่ยตัวของเขาก็ได้บอกไปว่าไม่ไหวฮะไม่ว่าฟันไปเท่าไหร่นะก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมมอนสเตอร์แบบนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยถ้าขืนแบบนี้แล้วก็ริิทคคคคงงงงงงงจจจะะะซึ่่่่่างงาาาาออออออหนนนนีีี้ััับเเธออมมชชชืืววกญ ในต,ตอนนี้นะสถานการณ์อะนะมันก็แย่เป็นอย่างมากเลยทางเบียทริกเนี่ยก็เลยบอกให้ทางลิสนั้นเรียบหนีไปซะเพราะว่าเธออาจจะถ่วงเวลามอนสเตอร์ Monster ให้เองซึ่งตามมาทางฝั่งของทางพระเอกของเรานะครับตรงเขาเนี่ยในขณะที่เขากำลังมองอยู่นานตรงเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าหญิงระดับที่หนึ่งของอาณาจากักรอาโดเอสเตล่าเธอมาทําอะไรแถวนี้ล่ะเนี่ยึ่งภาพนะครับก็ย้อนไปในอดีตนะนะจึงในอดีตเนะี่ยดูเหมือนว่าทางลิสนะครับเธอคนนี้เนะี่ยจะเป็นคนปกป้องพระเอกอะนะจากการถูกบูลลี่นะครับต่างๆนานาจากพวกขุนนางนั่นเองึ่หนทางมเป็นอย่าง นในตัวของทางลิศนั่นเองทางเพเอกของเราเอะนะทุกคนเนี่ยก็อาจจะคิดได้แล้วนะครับว่าตรงเขานะี่ยต้องเข้าไปช่วยอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้สถานการณ์ทางฝั่งของเจ้าหญิงเนี่ยก็ดูไม่โอเคเป็นอย่างมากเลยนะครับทางเบียชิสในตอนนี้นาเธอเนี่ยก็ได้ลม้มลงแหลือก็ได้กำลังจะถูกจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะนะทางเพเอกนะครับตรงเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าเขาได้ถือดาบขึ้นมาแล้วก็ใช้พลังสายฟ้าของเขาน,านั้นทําการพุ่งไปสะบัดคอพอกหมาป่าดินเหนียวจนพวกมัาาเน,กนเนี่ยสลายหมดเลยนะครับทางเะเอกเนี่ยก็เลยพูดกับทางลิศไปว่าเคนกก็ปไป แถวนี้สึ่งทางลินเน่ก็ได้ตกใจนะครับว่าทำไมอาลเลนนะ่าถึงมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะทางอาลเลนเน่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปอะนะว่าทางไอ้พูดนะ่ะมันก็ยาวอะนะไปคุยกันทีหลังดีกว่านะแน่นอนละครับทางอาลเลนเน่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการกําจัดมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆนะตัวของเขานะครับได้ใช้สายตาของเขาซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รับเนีอะไรบางอย่างอะนะฐาใหมเคานะั้นสามารถมองเห็นนะครับแกนกลางของสิ่งมีชีวิตรหรือทางมอนสเตอร์เนี่ยว่าจุดอ่อนของมันอยู่ที่ไหนซึ่งตัวของเขานะครับได้ใช้พลังของเขานั้นเสกดาบออกมาหลายเล่มเลยอะนะสึ่งชื่อททาานมกกก็เเลลยโ น้าร้อยดอกไม้บานซึ่งก็ได้มีดาบหลายพันเล่มเนี่ยพุ่งไปจัดการพวกมอนสเตอร์อย่างง่ายได้เลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางเบียชิกเนี่ยหรือว่าองค์คารักของทางลิทนั้นน้องเนี่ยก็ได้กําลังจะสิ้นใจแล้วนะครับเพราะว่าน้องน่ะเสียเลือดไปเยอะมากเลยทางเพลในตัวของเขาก็ไม่รอช้าะนะเขาได้รีบเดินเข้ามาแล้วก็ได้บอกว่าคุณเบียชิกรอผมก่อนนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างอะนะพละเลว็วพาราดอกเวนมอนฮิลลิ่งไลท์ซึ่งเขาได้ใช้พลังของเขานะครับทาการฟื้นสภาพให้ร่างกายเนี่ยกลับมาเป็นเหม กลับขึ้นมาเหมือนกันเลยซึ่งนี่ก็เป็นเวทที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากจนทางเล็กกับทางเบียร์ชิเกเนี่ยถึงกับงงเลยนะครับว่ามีเวทมนต์แบบนี้อยู่ในโลกนี้ด้วยงั้นหรอซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าพลังเมื่อกี้นั้มันคืออะไรถ้าอาเลนในตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาในใจว่าบอกไม่ได้หรอกนะว่าเป็นพลังของชาติที่แล้วนะ่ะฉันจะแถงไงดีวะเนี่ยซึ่งทางเบียร์ชกเนี่ยตรงน้องก็ได้พูดขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งก็โชคดีไปอ่ะนะหรือว่าจะเป็นกรีฟระดับที่ทางบทไม่รู้งั้นหรอซึ่งทางเพคในตัวของเขาเนี่ยก็ได้อึออไปนะครับซึ่งทางเพคของเราเนี่ยก็เลยเปล่นเรื่องนันทันทีเลยอ่ะนะตัวของเขาในทางกระทางลิดไปว่าทําไมลิดอ่ะถึงมาอยู่แถวนี้ล่ะซึ่งน้อง ก็ได้บอกว่าเมื่อวันก่อนน่ะจะได้รับการเผยแพร่จากพระเจ้าซึ่งมันก็เหมือนกับคําทานายนะครับจากเหล่าทวยเทพซึ่งทางน้องลิยก็ไม่ทราบข้อมูลมากนักนะน้องเนี่ยก็จะทาตามคาเผยแพร่เหล่านั้นนะครับซึ่งทางน้องทำเนี่ยน้องก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นกันเบียทริกเนี่ยก็ได้เสริมไปว่าพวกเราได้รับการชื่นําจากการเผยแพร่ให้ไปยังหมู่บ้านกลุ่มที่ชายแดนแต่ก็กลับโดนโจมตีอย่างที่เห็นนะถ้าไม่ใช่พ่อนายมาช่วยป่านนี้พวกฉันเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วทั้งเพลในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของเขาไม่ได้ทำอะไรมากนองพเเย็ลลบก แปว่าพ <iscilla> ูดแถวนี้น <progressive> ่ะม <c oughs> ันคงไม่ดีมั้งเราไปพงบรถม้าก <c oughs> ันเถอะซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ได้งงนะครับบรถม้าน่ะมันพังไปแล้วนะซึ่งคาเรนเองนะครับภาพตัดไม่ทีเนี่ยทางเพนั้นก็ได้ทําการรักษารถม้านะให้กลับคืนมาการเป็นภาพเดิมหมดเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเช่นเดินนะครับแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งบนรถม้าและกาลังมุ่งหน้าไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอะนะซึ่งทางเพในตัวของเขาก็ได้เล่าเรื่องราวให้กับทางลิศฟังทั้งหมดเลยนะครับว่าเขาเนี่ยถูกโดน สืบถทางเพลงเนี่ยก็เลยถามไปนะครับว่าแบบนี้น่ะดีแล้วเหรอที่ไอ้ฉัน,นมาร่วมทางกับพวกเธอด้วยเขาเนี่ยได้พูดต่อไปว่าก็แบบว่านะทางที่ฉันมีนะั่นน่าจะมีประโยชน์ต่ออาณาจักรอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะถึงอย่างนั้นนะ่ะเธออยากให้ฉันมีอิสระอีกงั้นเหรอซึบถามน้องเบลชิกเนี่ยก็เลยเสริมไปนะครับก็จริงถ้าคิดถึงประโยชน์ของอาณาจักรแล้วนะ่ะเราก็ควรจะส่งนายกลับไปที่ตระกูลเวสเฟลทันทีทางน้องลิสเนี่ยก็เลยเสริมไปต่อ,อนะครับว่าไม่ล็อกฉันขอเลือกเพื่อนแทนที่จะเป็นอาณาจักรค่ะถึงจะะะะเเเปป็็นนนกกกกาาาาาาารรรรรรททททีี่่่หมมตตออออชววววงงงศถถ้้ดดดิไยยขใคคบ คิดว่าแบบนั้นไม่ถูกต้องค่ะและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะครับดูว่าหมู่บ้านนี้น่ะมันเงียบมากเลยอ่ะนะไม่มีคนอาศัยอยู่เลยซึ่งในระหว่างนั้นนะครับในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดินไปอยู่นั้นก็ได้มีชาวบ้านเนี่ยก็ได้กําลังมุงดูอที่บ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งหัดันเองนะทางเพจของเราเนี่ยแล้วก็ทุกคนนั้นก็ได้เดินเข้าไปดูด้วยอ่ะนะซึ่งก็ได้มีตาแก่คนหนึ่งนะครับพักผู้หญิงคนเนึ่งออกมาจากบ้านแล้วก็ได้บอกว่าใส่หัวไปซะฉันน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 น่่่่่่่่ะะะไไไมมมมีีีีีีีออออออรจพพููดดดดแลลล้้้้้้้้ววซซึึงงงงงงงผหญิคับททททโกกกาาาาาเเ็ส น้องแนก็ได้สังเกตเห็นว่าเธอหนะคุ้นๆกับคนคนนี้มากเลยคงจะเป็นแสงสว่างที่คนพูดถึงกันสินะคุณอากิระใช่หรือเปล่าซึ่งเหมือนว่าจะใช่ด้วยนะครับแต่ว่าทางอากิระนะจำาทิ์ไม่ได้เลยะนะซึ่งทางลิธเนั้นก็งอนไปสักพักใหญ่เลยทางเพเน่ก็เลยบอกว่าแสงสว่างที่ว่าเนี่ยหมายถึงอะไรงั้นหรอเมอทิกเนี่ยก็เลยอธิบายต่อนะครับว่าอาเลนน่ะก็ได้ยินกีฟที่เรียกว่าเบเวอร์ไหมเป็นกีฟพิเศษที่มอบให้เพียงคนเดียวต่อรุ่นเท่านั้นเป็นกีฟที่แข็งแกร่งเทียบเท่านรกพัน คาซารากิเป็นผู้กล้าคนปัจจุบันค่ะซึ่งเหมือนว่ามันก็เป็นตามคําทํานายที่ทางฤทธิ์ได้มาเลยนะครับซึ่งคําทานายเนี่ยมันก็ได้มีเนื้อหาที่ว่าจงนําทางแสงสว่างและขจัดความมืดออกไปซึ่งแสงสว่างที่ว่าเนี่ยก็อาจจะหมายถึงทางอากิระหรือว่าทางน้องผู้กล้าคนนี้หละครับและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งกินข้าวด้วยกันน่ะนะ่งทางน้องอากิระเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องน่ะก็แค่เดินตามทางมาโดยไร้จุดหมายเรื่อยๆแล้วก็ตอนที่จะเข้าใกล้หมู่บ้านแห่งนี้อ่ะนะฉันก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนน้้ออองงเเ่่่กกกก็ไดบบัััววาูส ให้แก่มังกรที่อาศัยอยู่บนภูเขาฉันน่ะก็เลยลงมาขอรายละเอียดจากผู้ใหญ่บ้านก็แค่นั้นแหละจากนั้นน่ะก็เป็นอย่างภาพที่เห็นเลยพวกเขาพยายามดีกเลียงการที่จะคุยกับฉันสื่อทางพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าบางทีหมู่บ้านแห่งนี้แค่เพียงอยากจะสั่งเอาไว้ให้มังกรเพื่อได้รับความคุ้มครองเท่านั้นแหละสำหรับหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้แล้วการโจมตีของมอนสเตอร์นับอันตรายมากเลยซึ่งก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้มอนสเตอร์แถวนี้น่ะมีน้อยมากกว่าปกตินะซึ่งถ้าไอ้คีรานะครับน,น้องเนี่ยก็ได้เอาเด็ก จะจบลงนะครับน้องอากินลาเนี่ยน้องเนยก็ได้กําลังเดินทางออกไปแล้วนะโดยน้องเนยก็ได้พูดแซมมาว่าออกไปล่ามังกรสักหน่อยแล้วกันทางเพย์เนยก็เลยเบรกไปก่อนนะครับฉันขอถามอะไรอย่างหนึ่งสิคนในหมู่บ้านน่ะอาจจะไม่ได้ต้องการปล่อยมังกรก็ได้นะแต่เธอน่ะยังเลือกที่จะทำแบบนั้นงั้นหรอซึ่งอากินลาในคราวน้องเนยก็ให้ผลมาง่ายๆเลยอะนะเด็กคนนั้นเป็นคนของไอ้ฉันช่วยเพราะงั้นะฉันก็จะทํายังไงล่ะมันก็แค่นั้นแหละสื่งในตอนนี้ทุกคนก็มีทางเลือกแล้วนะครับทุกคนเนยก็เลยตามเธอไปด้ววยยออ่่่ะะนนนซึึงงงงกก็็รมถถทาาาาัเลลดด้้คบีไ แล้วการเดินทางของอาเลนคุงล่ซึ่งอาเลนเนี่ยก็ได้บอกว่าเดินทางหาความสงบสุขในขณะที่เพื่อนกําลังตกอยู่ในอันตรายนะผมไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนและในตอนนี้พวกเขานะครับทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ได้กาลังวางแผนนะนะซึ่งแผนแผนนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะถ้าอากิระเนี่ยจะเป็นคนเปิดก่อนนั่นเองสืบพวกเขาเนี่ยก็คอยสมทบที่หลังนะถ้าอากิระนะครับเธอเนี่ยได้มั่นใจมากเลยนะครับว่าเธอเนี่ยจัดการมันได้อย่างคนเดียวเลยนะเพราะว่าเธอมั่นใจในพลังของเธอเป็นอย่างมากเลยนะครับแน่นอนล่ะเพราะว่าเธอผู้กานี่นะในตอนนี้นั้นทางอากิ นะครับในตอนนี้ซึ่งการต่อสู้นะีมันก็ได้เมามันมากเลยนะทั้งอากิระนะครับน้องเนะี่ยพลังทั้งหมดออกมาเลยแต่ไม่ว่ายังไงนะครับน้องเนะี่ยก็ไม่สามารถต่อกรกับเจ้ามังกรตัวน,นี้ได้เลยซึ่งในขณะที่พวกกลางเนี่ยกำลังจะเอาจริงนะครับเจ้ามังกรเนะี่ยมันก็ได้เหลี่ยมจัดเลยนะหมอนได้แอบลักพาตัวน้องนะครับที่กำลังจะถูกมาสังเวยอะนะมาเป็นตัวประกันเอาไว้ซึ่งมันเน, pues, <vens> นี่ยก็ชั่วร้ายมากเลยทาให้ทางอากิระนั้นนะครับต่องออมพลังเก็บไว้นั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ได้พูดไปเลยนะว่าโสกโปกนักนักแกซึ่งเร่องงงรราาาวทัััั้้้หมมมมดนนนนนะะคบกก็็เเเปตตแผจีลย ซึ่งเจ้ามังกรตัวน,นี้นะมันก็ได้บอกว่าคาตังใจจะปล่อยเธอให้หนีไปต่างหากล่ะซึ่งจะถามว่าเพื่ออะไรล่ะก็คิดว่าคาต้องการเครื่องสังเวยไปทําไมกันล่ะไม่ใช่เพราะว่าคาอยากกินพอมอนตสักหน่อยแต่ฉันอยากเห็นสีหน้าของแกที่เต็มไปได้วยความสิ้นหวัง้าม,มีอายุยืนยาวเป็นวิธีฆ่าเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งน้องอากิระเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยนะและน้องนะครับก็ได้ทําการใช้พลังสายฟ้าของน้องนะซึ่งก็เป็นอัลเิเมทหรือว่าทางไม่ตายของน้องเนี่ยจดาก,ก,าาากนนันมอนสเตอร์ เนะจา้ามังกรนมันก็ได้ย้ำไปต่อนะครับว่าอย่าบอกนะว่าการจ้งตีเมื่อกี้นี่คือเอาจริงแล้วนะแน่นอรนัะครับทั้งอากิระในตอนนี้นั่นตัวของน้องเนี่ยก็ได้เรียบร้อยแล้วนะน้องในได้มอบแล้วนะครับแล้วน้องเนก็ได้ทําใจที่จะตายแล้วนั่นเองในต,ตอนนี้น้องในยขยับแม้แต่นิว้วยังไม่ได้เลยนะทั้น,นั้นเองเนครับทาเพลในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยนะซึ่งกับฟันจับเดียวเนี่ยจะปีกมังกรมันก็ได้ขาดไปเลยตัวของทางเพลกเนี่ยก็เลยบอกกับทางอากิระไปว่าใช้ไม่ได้รอทามมิ่งอะไรหรอกนะแล้วเขาก็ได้้้้หหัััันนนนนนนไไไพพพูููกกกเเจจจจจาาามมมมมงงงงรรรววว่่่่่่ืออออออะะะยตีแใช ซึ่งเจ้ามังกรนั้นะมันก็ได้ฉุนจันเลยนะแล้วก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางเพลของเรานะครับทางเพลของเราเนี่ยก็เลยจัดการใช้ดาบล่าสังหารปีศาจของเขานั้นฟันไปในฉับเดียวซึ่งเจ้ามังกรเนี่ยก็ได้โดนฟันนะครับเขาไปนในกลางลําตัวเลยเจ้ามังกรเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะดบมีที่ือแบบนั้นแกฟันข้าเข้าได้ยังไงกันนะทางเพลงในตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกไปว่าหยาบคายจังเลยนะก็ใช่แหละไม่ใช่ดาบที่มีชื่อเสียงแต่ฉันค่อนข้างชอบมันเลยซึ่งเจ้ามังกรตัวนี้นะครับถูกขนานนามว่าเป็นผู้ใกล้เคียงกับพระเจ้ามากท มีทางที่มนุษย์ธรรมดาจะล้มค่าได้ลอกซึ่งทางเะเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้เนตรของเขานะมองไปที่จุดอ่อนของมันนะครับหรือว่าเจ้ามังกรเนี่ยจ ah. ุดอ่อนจะอยู่ที่ตรงกลางนั่นเองซึ่งทางรพเอกในตัวของเขาก็ไม่รอช้าเลยอ่ะนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีนะครับเจ้ามังกรนั้นมันก็ได้วิ่งหนีแล้วก็ได้ไปขู่กับทางเพเอกว่าท่านนายน่ะเข้ามาใกล้มากกว่านี้แล้วก็เธอพวกนี้น่ะดุนชั้นจัดการแน่ซึ่งตัวประกันเนี่ยก็คือทางลิแล้วก็เบียร์ชิกนั่นเองาเขกล้วครับสายฟ้าของเ้านนัพุ่งเข้าไปโจมตีอย่างรรวววดเ็แล้กในดัว เ,เ,เสียไปที่จุดออกของเจ้ามังกรแล้วก็ได้บอกขึ้นมาว่าอันติเมสกิลแฟลตซึ่งพลังสายฟ้านะครับมันก็ได้พล่อยพูดออกมาจากดาบมันนะแล้วก็ได้ผ่าลงมาที่เจ้ามังกรตัวน,นี้นะครับนัดเดียวเนี่ยทองฟ้าจากที่ดำมืดนะครับก็บกลายเป็นทองฟ้าที่สดใสกันเลยทีเดียวซึ่งก่อนสิ้นใจในะเจ้ามังกรมันก็ได้บอกว่าไม่เคยมีใครบอกข่าวเรื่องนี้เลยนะว่ามีมนุษย์ที่เก่งขนาดน,นี้อยู่ด้วยแต่ในตอนนี้นะครับดาบของทางเพลเนี่ยก็ได้หักไปด้วยเลยนะเจ้ามังกรเนี่ยก็ได้สลายหายไปแล้วนะครับในตอนนี้สุด ตอนนี้นะครับทางเพยของเราเนี่ยก็ได้เลืมตาตื่นขึ้นมานะดูเหมือนเขาเนี่ยจะงีบหลับนะครับจากที่เขาเนี่ยจัดก,การมังกรเสร็จแล้วนั่นเองซึ่งพอเขาตื่นมาทันต้อง,งเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าพลังอะ่ล้นซะจริงเลยนะซึ่งเสียงอยู่ตรงหน้าของเขานะครับจะเป็นทางเบียชิกแล้วก็ทางอ,อากิระเนี่ยกำลังประลองดาบกันอยู่เลยซึ่งทางนองริดนะครับอยากจะพูดอะไรบางอย่างกับทางอลเลน,นะนะซึ่งทางอลเลนนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้จะรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นั่นเองดูเหมือนว่ามันจะมีข่าวข่าวหนึ่งนะที่บอกว่า บาดแผลและโรคภัยนักบุญศักดิ์สิทธิ์ส่งชันเนี่ยก็ไม่นึกเลยนะว่าจะเป็นเธอณฤทิรน้งองลิ์เนี่ยก็เลยไม่ตั้งผูดอะไรมากเลยนะครับน้องเนี่ยก็ได้รู้สึกผิดนะที่น้องเนี่ยไม่เคยบอกเขาเลยขอโทษนะทางเพจน,นะครับก็เลยแตะอังเป็นหนึ่งทีนะเนะขาเนี่ยได้จับมือไปทางลิ์นะครับแล้วก็ได้บอกว่าไม่จําเป็นต้องโทษตัวเองหรอกนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงหรือนักบุญสําหรับผมลิ์ก็คือลิ์นะส่งช็อตนี้นะครับเป็นใครเนี่ยใครก็เขินนั่นเองและในตอนนี้นะครับทางเพลเนี่ย,นนลแ,ยแล้วก็ทุกคนนะั ไปส่งที่หมู่บ้านนั่นเองซึ่งทางเพยเน่ก็ได้บอกว่าไม่นั่งรถมาด้วยกันล่ะหมู่บ้านใกล้ๆนี้เองซึ่งทางอากิรันเนี่ยก็เลยบอกไปว่าฉันไม่ถูกกับมาเกนเท่าไหร่นะเดินไปตามอารมณ์มันจะเหมาะกับฉันมากกว่าซึ่งทางลิ์นะครับก็ได้ถามกับอากิระไปว่าคุณแน่ใจแล้วงั้นหรอว่าจะดูแลน้องคนนี้น้าซอ่งอากิระเนี่ยก็เลยบอกมานะครับเธอผูกพันกับฉันมากเลยล่ะว่าจะพาเธอเดินไปด้วยกันสักหน่อยแหละนะเธอไม่มีครอบครัวด้วยสิแล้วฉันน่ะก็ไม่ส่งเธอให้กลับมม่่่้้้าาาานน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 นเเเดวลละะะอออกกร็็จััปปตฉคคแ ฉันทําได้เพียงแค่พึ่งนายเท่านั้นฉันเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นผู้กล้าเลยสินะบางทีนะดาบศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ด้วยมาอาจจะเหมาะกับนายมากกว่านะพระเอกเนี่ยก็เลยถ่อมตนมากเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยได้บอกกับทางอากิระไปว่าที่ผมชนะมังกรได้นะ่ะเพราะคุณอากิระเป็นคนเปิดทางให้ตั้งหาอีกอย่างฮีโร่เพียคนเดียวของเด็กคนนี้ก็คือคุณอากิระยังไงล่ะเสียงอากิระก็ได้เขินจัดเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเธอเหนาเรีบตามฉันมาเลยนะบอกเราต้องไปกันแล้วแต่ดังคู่นะครับก็ได้เดินทางจากไปแต่มาทางฝัััั่่่งงงงงงตตระกกกกกูลขอออททาาาาพพเน,นนนคคคบบณีี้้าาุุย็ไดํ อดูเหมือนว่าทางคุณพ่อเนี่ยจะทราบเรื่องมังกรแดงถูกฆ่าแล้วอะนะซึ่งเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับจะเป็นแผนของทางไอ้คุณพ่อนี่เหมือนเดิมเลยะนะซึ่งมันเนยก็ได้บอกไปว่าหลอกผูกกล้ามาและกําจัดเธอทิ้งมันคือแผนเพื่อให้เธอเป็นฝ่ายชนะเราประเมินพลังของมังกรไม่สูงเกินหรือเปล่านะหรือว่าสื่อทางไอ้ชายแก่คนนี้นะครับตัวของเขาเนยก็เลยบอกไปว่าดูเหมือนว่าจะมีนักบุญหญิงเนี่ยเข้ามาแทรกแซงด้วยทางพ่อของทางเพงเนยก็เลยแค้นจัดเลยะนะเราไม่ควรถูกพลังของนักบุญหญิงนั่นสินะซึ่งงงนนนนนตอออออี้้้้รัััไชาายขทเมก็ดดหจ มันเป็นไปได้ยังไงถ้ามาป่าดินเหนียวฆ่าเขาได้ล่ะก็นะครั้งหน้าจะส่งไปทั้งฝูงเลยส่งในตอนนี้เป้าหมายต่อไปของทางพวกเขานะนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะตามราเอลบางคนอยู่นะซึ่งทางชายแก่คนนี้นะครับตรงเขาเนี่ยบอกว่าจะเด็ดหองมันให้คุณอย่างแน่นอนเลยและในตอนนี้ก็ตามมาทางฝั่งของทางพ้เของเรานะครับส่งเขาเนี่ยก็ได้กาลังพูดคุยกับลิซอยู่เลยอนะซึ่งก็เป็นเรื่องเาวาที่เกี่ยวกับดาบของเขานั่นเองดูเหมือนว่าทางน้องลินะครับมีคนรู้จักคนนึ่งเนี่ยที่อยากให้เธอเนช่งตเเ็็แถปนอ แต่ฝ me. ีมือน่ะของจริงเลยล่ะซึ่งทางน้องลิศเนี่ยก็ได้ขอโทษทางเพลของเราไปนะครับเราขอโทษจริงๆนะการเผยแพร่ของฉันน่ะทำให้นายต้องเข้ามาพูพันกับอะไรหลายๆอย่างแน่นอนว่าเราจะทาก็ต่อเมื่อทางอเลนคุงเห็นด้วยแหละนะทางอเลนในตัวของเขานะครับก็ได้มองที่ตาของเขานั้นก็ได้บอกกับทางลิศไปว่าทางนั้นก็ขอฝากด้วยล่ะซึ่งน้องลิศเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับทางเพลเนี่ยก็เลยถามต่อไปอ่ะนะบอลลิศแต่ไม่กลับไปเมืองหลวงนั้นหรอไม่เป็นไรแน่นะเป็นเจ้าหญิงด้วยนี่น้องลิศเนี่ยก็ได ในตอนนี้ก็ตกกลางคืนนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันตอนกลางคืนนั่นเองอะนะซึ่งในตอนนี้ทางน้องลิศเนี่ยก็ได้เงาหลับนะครับแล้วน้องเนี่ยก็ได้เผอไปซุกตักของทั้งเพย์ของเราสิ่งทางเพย์ของเราเนี่ยก็เลยลูกหัวไปหนึ่งทีนะครับน้องเนี่ยเกยสะดุงตื่นขึ้นมาเลยแล้วน้องเนี่ยก็ได้ทำท่าเขินมากเลยอะนะทางเบียทริกเนี่ยก็เลยแซวไปว่าอะไรกันแค่นุนตักไปเห็นจะเป็นไรเลยเป็นคู่มันกันนี่นะสึ่งทางน้องลิศเนี่ยก็ได้เขินหนักมากเลยนะครับแล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าอดีตคู่มััันนนนนต่่่าาาาางงงงงงงหกกกะึึทแพยขอออออเเเเเเเรรรรรรบ้้้้ี็ไไดื ครั้งแรกเนี่ยก็เหมือนกับครั้งนี้เลยนะครับพราะเขาเนี่ยได้เจอกันวันที่พระจันทร์เนี่ยสวยงามมากเลยนะเผาเรว่าไปในอดีนะครับในตอนนี้ทางลิสเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกกับทางอเลนไปว่าคืนนี้พระจันทร์สวยดีนะฉันน่ะคือลิสอโดเอสเตล่าฉันกับท่านอเลนน่ะเป็นคู่มั่นกันนะสื่งสองคนเนี่ยก็ได้ชอบกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับสื่อสาเหตุที่โดนยกเลิกมั่นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรยังไงเราก็ติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับและแล้วในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงสุดขขอออออบชาาาาาายยแดดดนนนนนนลล้้้ว่่่่ะึึึงงงงเเเเเเมมมืืีคกกกก็็็ปไิทจ ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับมันจะอยู่ใจกลางป่าเลยนะสึ่งนุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับโดยเฉพาะทางเพจของเราที่นี่งั้นหรอเพื่อนช่างตีเหล็กน้าสื่งของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปครอบประตูนะครับดูเหมือนว่าประตูเนี่ยมันจะถูกปิดทั้งหมดเลยหน้าต่างเนี่ยก็ปิดไว้ด้วยพวกเธอเนี่ยก็เลยคิดว่าทางแม่หนูเอลคนนั้นนะครับจะออกไปเที่ยวที่ไหนแน่เลยทางเพจตัของเขาเนี่ยก็เลยเดินไปเปิดประตูดื้อเลยนะครับนี่ลิทมันไม่ได้ล็อกอยู่นะสื่งทุคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับแล้วก็ได้แอบเข้าไปในบ้านเลยซึ่งมันก็เป็นการกระทำทีี่ไมมดาาากกเลยนนนะะททุคคตรับง เข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วนะครับดูเหมือนว่าทางดาบเนี่ยมันก็ถูกเรียงไายกั้นเต็มเป็นหมดเลยนะึ่งทางแพจของเราน่ตัวของเขาก็ได้มองดาบแต่ละเล่มแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าดาบพวกนี้นะมันดีกว่าของฉันหลายขุมเลยนี่วาและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยในขณะที่กำลังเดินสำรวจกันอยู่นั้นก็ได้ไปเจอกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งน้องเนไม่ชื่อว่าโนเอลอะนะตัวจะเป็นเอลตึเหล็กนั่นแหละน้องในแน่นอนสลบอยู่เลยทางลิทเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าทางเบลทริกเนี่ยน้องเนก็ไม่ออกอาการอะไรบั เง่งนในตอนนี้นะั้นน้องเนียงก็ได้เลื่อมตาตื่นขึ้นมาซึ่งพวกเขาเนียก็ได้ถามหาสาเหตุการ์นะว่าทำไมโนเอลถึงหลับแบบนี้ซึ่งทางน้องเบียทริกนะครับน้องเนียก็เลยบอกไปว่าเมื่อท่านหญิงโนเอลเริ่มตีดามอะไรจะไม่ดื่มน้ํากินอาหารหรือแม้แต่นอนเลยทา,ทางทางดิฉันบอกให้ดูแลสุขภาพแล้วนะแต่ว่าเธอนะ่ยก็ไม่ยอมฟังซึ่งในตอนนี้นะครับน้องเนียก็ได้เลื่อมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้บอกกับทุกคนนะนะว่าไอหมอนีนะ่คือใครซึ่งทางแพทยนะ์ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้แนะนําตัวไปนะครับน้องโนเอลเนียงก็เลยไม่ นะฉันนะขอปฏิเสธละว่าช่วงนีนะ้ฉันงานยุ่งมากเลยสื่อถายเพลงก็ได้งงนะครับพวกเธอเป็นเพื่อนกันแน่เหรอเนี่ยน้อเงลง่นเอวนะครับไม่เห็นทางสีหน้าของลิศทีท่เศร้าซ้อยงองอย,ย,ยๆๆนะครับน้องเนก็เลยบอกไปว่า ฉันกับลีเป็นเพื่อนกันก็จริงนะแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้สักหน่อยอีกอย่างนะเขามีดาบเด็แล้วไม่ใช่หรอซึ่งดาบเองเนี่ยก็เลยโชว์เลยนะครับเนี่ยดาบผมเ่ยหลือแค่นี้นะซึงน้องเนี่ยก็ได้เออแดกเลยนะครับถ้าคนไร้ฝีมือมาถือดาบของฉันก็คงจะซึนน้องก็ได้ใช้สายตาของน้องนั้นทําการสแกนนะครับว่าดาบนี้นี่ยผ่านอะไรมาบ้างซึ่งสแกนเนี่ยได้ถึงลูกคุมคนเลยนะครับแม้แต่อะตอมเนี่ยน้องก็ยังสแกนได้เลยซึงกระสุดจัดเลยนะความสามารถนี้น้องเนี่ยก็ได้มองดาบไปสักพักนะครับดาบเรื่องนั้นถ ฉันขอเปลี่ยนใจทุกคนฉันจะตีดาบให่ชายคนนี้ก่อนนั้นนะขอถามมาได้ย่างหนึ่งนะนายสนใจดาบที่เหนือกว่าดาบสิทธิ์หรือเปล่าล่ะส่วพวกเขาเนียก็ได้งงนะครับดาบที่เหนือกว่าดาบสิทธิ์งั้นเหรอดาบที่มีแค่ผู้กล้าเท่านั้นที่ถือได้เป็นดาบที่มีค่ามากกว่าดาบเล่มไหนในร้านเลยไม่ว่าจะเป็นช่างตีดาบที่เก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถตีดาบพิดีที่สุดได้เพราะสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนถือเพราะงั้นถึงต้องมีคนที่คู่ควรยังไงล่ะแม้ว่าฉันจะไม่เคยเจอเลยก็เถอะแต่สุดท้ายก็เจอคุ เมียผลที่ต้องปฏิเสธด้วยงั้นเหรอฝากด้วยล่ะโนเอลและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กาลังเริ่มตีดบาบกันแล้วนะครับน้องโนเอลเนี่ยก็ได้ตีทีบทั้ง3คนออกจากบ้านเลยะนะพระว่าน้องไดตีดาบคนเดียวนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าในอดีตเนี่ยน้องเคยมีอาจารย์ด้วยะนะซึ่งก็เป็นอาจารย์ช่างตีดาบนะครับซึ่งอาจารย์ของเธอเนี่ยเป็นเผ่าดรอฟหรือเผ่าคนแค้นนั่นเองสึ่งก็รับเธอมาเลี้ยงอะนะน้องเนี่ยก็ได้กดดันตัวเองมากเลยนะครับในตอนนี้น้องได้พูดกับตัวเองว่าไม่่่่วาาายยััังงงงงไไไนนนนนนจะะะะตตต้ต้้้้้อออีีีีดดดบทททรรสิใใเลลแคคกก็ จะออกไปเดินเล่นในเมืองกันะนะเพอรอให้ทางโ no นเอลนาทีดาวเสร็จนั่นเองซึ่งพอ่วกเขาเดินไปนะครับก็ได้มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยแอบมองพวกเขาอยู่นั่นเองฉันจะต้องรายงานสิ่งน,นี้ให้ได้ซึ่งน้องนะครับก็ได้ไปรายงานกับไอ้แก่นะที่พูดคุยกับคุณพ่อของทางพาะเพกช่วงก่อนอันนี้น,นั่นเองึ่งไอ้แก่คนนี้เนะี่ยมันก็รับเรื่องราวทั้งหมดแล้วมันได้พูดขึ้นมาว่ามีมาอย่างที่ฉันกังวลมากเลยตามข้อมูลของเวสเฟลแล้วผู้ิทักเจ้าหญิงจะต้องมีอัศวินหญิงคนเดียวสิและอีกคนที่ตามมา ทางเระเอกเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เลยหาอะไรทำกันนะครับส่วนทางพพะเอกตัวของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเบื่อมากเลยน้องลิ์เนี่ยก็เลยบอกว่าลองไปที่กิลดูไหมล่ะเป็นกิลนักประจนภัยวัตถุดิบที่หาได้จากมังกรนั่นสามารถเอาไปแลกเป็นเงินรางวัลได้ด้วยนะส่วนทางเพะเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยนะครับ่นนสีนะโดนนาราเทศออกมาแล้วด้วยสีเงินในตัวก็ไม่มีทาง <al> mate, เพลนะครับตรงเขาไม่รอช้านะแต่รีบวงนาไปที่กิลด์ได้ทันทีแล้วก็ได้เอาเกตมังกรนะครับไปให้กับทางเคาน์เตอร์นะส่วทางน้องที่อยู่เคาน์ คาอะไรเช่นนี้แถมยังมีเต้นถุงเลยด้วยทางเพ่ตรงเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับตรงเขานี่ได้บอกว่าหรือว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรั้นหรอซึ่งน้องก็ไปนสนใจนะครับน้องก็เลยเรียกวิ่งขึ้นไปหาผู้จัดก,การเลยโดทัาน,นั้นเองนะครับก็ได้มีไอ้แก่เนี่ยก็น้องผู้หญิงนะนะที่เราเจอกันก่อนหน้านี้ไอ้แก่นะั่นมันก็ได้พูดกับทางเพ่ไปนะครับว่าขอโทษนะครับพอจะมีเวลาสักเดียวหรือเปล่าล่ะซึ่งมันหนึ่งมันจะมาขายตรงเลยนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับมันได้พูดไปว่าเกี่ยวกับมังกรตัวนั้นนะ่ะช่วยเราอย่างลลลละะะเเเเอออออียดดดไไไไ้้้หหรรรืป่่่่าาาาาาททงงงแพพในนนตัววขขคกกกก็็บม ก็ได้แนะนําตัวกันซึ่งชายแก่นนค,นคนนี้นะครับมีชื่อว่าฮอลเลสซอนหญิงสาวคนนี้นะครับเชียอมิลินเียแก่นะครับมันก็ได้บอกว่าคุณนายไม่ต้องสนใจหรอกนะครับว่าพวกเรานะ่ยมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนพวกเรานะ่ยหลงไหลในเรื่องราวของนักประนภญยอยู่เสมอพวกเรากําลังเดินทาง เพื่อฟังเรื่องราวของนักประจนภัยคุณนายเกตมังกรน,นั่นมาด้วยตัวคนเดียวหรือเปล่าล่ะสึ่งทางเพลงนยก็ได้พูดตรงๆเลยนะครับว่าบาหรือเปล่ามีใครที่ไหนจะไปชนะคนเดียวได้ล่ะครับซึ่งไอ้แก่นี่ยมันก็ได้บอกไปว่าหรือว่าบางทีคุณน่ะมีผู้กล้าเป็นคนช่วยสินะสึ่งทางเพลงนยก็ทิ้งกับชมไปเลยว่าไอ้แก่นี่นะ่ะเซนดีมากเลยแล้วทั้นั้นเองน,นะครับทางน้องที่เคาน์เตอร์บาร์เนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ลงมาแล้วนะแต่ว่าทางไอ้แก่นั้นก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยเดินมาทิ้งท,ท้ายไปว่าทางนั้นววกก็นนากาทาางงนนนน้้น้ออออ่ะตีพเ ก็ได้แอบมาคุยกันหลังร้านซึ่งชายแก่กคนนี้นะมันก็ได้ตกใจมากเลยะนะฉันคิดว่าชายคนนี้จะเป็นคนยังไงซะอีกแต่ว่าครานั้นน่ะไม่มีกิฟต์นั้นหรอสึ่งทางน้องมิรลีนะคะก็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีมากเลยเสื่อแแก่เลยมันก็ได้ปลอบไปว่าอะไรกันไม่ใช่ครูต่อสู้ต้องห่วงเลยซึ่งมันเนี่ยก็ได้ดูถูกทั้งเพจของเราจัดเลยนะครับเพราะว่าแค่ไม่มีกิฟต์นะแต่ในตอนเช้านะครับเสนตอต่อในทั้งเพจของเราเนี่ยก็ได้มาเอาดาบที่ทางน้องโนเอลเป็นคนตีนั่นเองซึ่งดูเ,นนเ,เ,งดเหมือ,วอ,ะนะน,อนว่าพอ ซึ่งดาบมันก็มีรูปร่างที่สวยงามมากเลยซึ่งน้องก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นดาบที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถตีได้ในตอนนี้เลยแต่ทางเพียงเนยก็ได้ลองจับด,ดูนะครับซึ่งมันก็ได้เข้ามือมากเลยะนะทางน้องโนเอลเนยก็เลยบอกว่าพวกเรานะ่ะไปลองพลังกันเลยดีกว่าซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ออกเดินทางมาในป่าด้วยกันเลยะนะซึ่งน้องเนยก็ได้ให้ผลมาว่าเราต้องทดสอบเผื่อดูว่านายนะ่ะใช้มันยังไงแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันเหมาะสมกับนายมากกว่าเดิมซึ่งทางเพียงเนยก็เลยถามนนะะคคัว่ออลงต้งิิขฟแแพ คงตกงานกันแง่เลยซึ่งน้องเนงก็ได้เล่าเรื่องราวของน้องนะครับซึ่งน้องเนียก็ได้บอกว่าชั้นน่ะถูกคนไข้เลี้ยงดูมาไม่รู้ว่ากเกิดที่ไหนพ่อแม่เป็นใครได้ต่เดินไปเ,เรื่อยๆซึ่งชั้นเนียก็ได้ไปเจอกับเธอคนนั้นเธอเป็นคนที่น่าลำคาญเขินอ,อายดือรร้นแถมเธอนะเธอไม่เคยสอนอะไรชั้นเลยสักอย่างไม่แต่อย่างเดียวเลยแต่สาหรับชั้นเธอเป็นอาจารย์ที่เคารพรักและในตอนนี้นะครับตาโน, <essayer S 2> น้องเอลเนียก็ได้วิ่งหนีไปเลยนะเพราะว่าน้องเข <Wonderful>. ินนั่นเองสือฐานลลังของทางเพจของเรานั้้้้้้นนนนนนตรงงงงเเคาาาีี่่่กกกกก็ไไไดปจอออออััับแแะลวททผูหญิมึ างเพลงเน่ก็เลยบอกว่าบางไงเจอกันอีกแล้วนะซึ่งทาไอ้แก่นะครับมันจะทํารู้เรื่องมากอ่ะนะมันเน่ได้บอกว่าออกมาร่างมอนสเตอร์ตัมงคำร้องของคิวงั้นหรอซึ่งทางเพลงเน่ก็ได้อือออกไปนะครับว่าใช่แล้วล่ะไอ้แก่มันก็ได้ทิ้งท้ายไปว่าทางนั้นกลับมาแล้วเชิญไลฟ์ผมฟังได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาเน่ก็ได้จากลาก,กันทางน้องน้องเอลเน่ก็ได้สังเกตเห็นน้องผู้หญิงคนนึ่งอ่ะนะที่ติดตามไ้แก่มาด้วยน้องเน่ก็ได้สังหอ์ใจแบบแปลกเหมือนกันนะครับคนคนนั้นคือคงไม่ใช่หรอกม ไม่สนใจเรื่องเขาพวกเราเลยสินะจุดประสงค์ของเขาเคืออะไรกันรีบซ่อนตัวซะเถอะนะถ้าเขาจับได้มันจะเป็นปัญหาสำหรับพวกเราแล้วในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยตัวพิทางพระเอกของเราอ่ะนะซึ่งในตอนนี้เขาเนยก็ได้มาต่อสู้กับพึ่งนะครับซึ่งตัวของเขาเนยก็ได้จัดการมอนสเตอร์หลากหลายตัวมากเลยซึ่งการฟันของเขานั้นมันก็ได้ที่ตีเป็นอย่างมากจนทางน้องโนเอลถึงกับชมเลยนะครับว่าความเดือใบมีดมุมการวางตำแหนง่งแกวงดาบได้อย่างไรที่ตีใช้ได้สมบูรณ์แบบส,สุดเลยไม่มีแม้แต่รอยคิดคว่วนว่าเลิวเชลเนี่ยของฉันเนย เข้าไปหามอนสเตอร์ที่เก่งกาจกว่านี้นะซึ่งน้องโนเอลเนี่ยก็ได้บอกว่าที่นี่แหละมอนสเตอร์เนี่ยเก่งเยอะมากเลยซึ่งพอเข้ามานะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ได้สังหอนใจไม่ดีแล้วเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเขานั้นทําการฟาดฟันไปที่ด้านหน้าของเขานะครับซึ่งมันก็ได้ปรากฏเป็นเสือตนนึงอ่ะนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยทางน้องโนเอลนะครับในตอนนี้เนี่ยก็น่าเสียเลยนะเพราะว่าน้องน่ะมีอดีตที่ทางอาจารย์ของน้องนะครับโดนเจ้าไอ้บ้าเนี่ยฆ่าไปอ่ะนะซึ่งน้องก็ได้บอกกับทางเพจว่าอเลนใช้ดานั่นนนนตตตต่่่่ออ้้้าาาามมมัััแลววซไไยงงก็ ่าไไมให้ด้ดแล้วก็ได้ตตดจบตอนที่ 2, 2> เปิดเรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็ถูกย้อนไปในใอดีตนะซึ่งก็เป็นอดีตของทั้งน้องโนเอลกับทางวานเนซ่านั่นเองซึ่งทางวานเนซ่านะครับน้องเนี่ยนะก็มีนิสัยตีดาบจนไม่สนใจสิ่งรอบข้างเหมือนทางโนเอลเลยนะครับซึ่งมาก่อนเนี่ยทางโนเอลนะก็แอบงอนอยู่บ่อยครั้งอะนะแต่นานๆไปเนี่ยทางโนเอลเนี่ยก็เริ่มชินซึ่งทีแรกนะครับน้องโนเอลเนี่ยก็ได้แต่ตั้งข้อสงสัยอะนะว่าการตีดาบเนี่ยมาสนุกตรงไหนกันปกติจะต้องหมดแรงเพราะขาดน้ำ แล้วนะแปลกตรงยังแข็งแรงอยู่เนี่ยแหละเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยแม้ว่าทางน้องโนเอลจะพูดไปขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทางวันเนซ่านยตัวของเธอเนี่ยก็ไม่พูดอะไรด้วยเลยนะเธอในมุงหน้าตีดาบต่อไปเลยๆจนตัดมาในรุ่งเช้านะครับเธอเนี่ยก็ได้ตีดาบสําเร็จแล้วนะและเธอก็ดูภูมิใจกับมันมากเลยซึ่งนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่จุดประกายทางโนเอลนะให้เป็นนักตีดาบทางวันเนซ่านั่นเองและภาพนะครับก็ตัดมาในปัจจุบันซึ่งในตอนนี้นั้นทางอเลนหรือว่าทางพระเอกของเรานั้นกับทางน้องวันเนซ่าก็ได ว่าทางหมาป่าตัวหนึ่งนะครับที่กาลังนอนหลับอยู่เลยซึ่งในตอนนี้ทางน้องโนเอลเนี่ยกด้สติแตกไปแล้วนะแล้วก็ได้บอกให้ทางอเลนเนี่ยรีบฆ่ามันซะใช้ดาบนั่นนะ่ะต่อต้านมันซึ่งทางเพลนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปผมไม่มีเหตุผลที่จะฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้สักหน่อยนะไม่ได้เข้ามาโจมตีเราก่อนด้วยมันก็แค่นอนอยู่ในป่าที่ห่างไกลาจากบ้านเมืองของมนุษย์ซึ่งน้องโนเอลเนี่ยก็ได้บอกว่าเจ้านี่นะ่ะมันเป็นปัญหาของฉันทางเพลเนี่ยก็เลยต่อว่าไปนะครับถึงม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เธอจะไปเจอ,อ ก็ได้จับดาบที่มือของทาง้าวพระเอกเนี่ยจะทําการไปฟันอ่ะนะแต่ทา้าวพระเอกของเราเนี่ยตรงเขาก็ได้ห้ามไว้ก่อนถ้าเป็นฉันจะไม่ทําอย่างนั้นนะดูเหมือนมอนสเตอร์ตัวนั้นจะเป็นเฟลลิวสามารถทําให้การโจมตีระดับที่ต่ากว่าระดับหนึ่งไร้ผลอยู่เพียงแค่อาวุธชั้นยอดเท่านั้นที่จะเจาะผ่านมันไปได้อย่างเช่นดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งน้องโนเอลนะครับน้องเนี่ยก็ด้มั่นใจเหอะนะาดาบของฉันนะ่ะมันยิ่งใหญ่กว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ซะอีกทา้าวพระเอกเนี่ยก็เลยบอกไปอีกว่าไม่หรอกนะดาบน,น เกิดวายังอยากตัดหัวมอนสเตอร์อยู่แล้วก็ผมจะไม่ห้ามนะแต่ทางเพย์ของเรานะครับตัวของเขาเน่ยก็ได้เดินจากไปเลยน้องเน่ก็ได้ยับยั้งใจไว้นะครับตัดมาทางน้องลิสแล้วก็น้องเบียร์ชิกันนะซึ่งในตอนนี้นะทางเพย์ของเรานั้นก็ได้มารายงานว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ในป่าด้วยมันอยู่ใกล้ๆขอบชายแดนเลย ซึ่งทางน้องลิศนะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นเร็วงั้นหรอถามพระเอกเนี่ยก็ได้จ่าสงสัยได้นะครับว่าน่าจะมีใครบางคนเอามันมาปล่อยไว้เหมือนจะมีพลังอะไรบางอย่างของหุ่ตัวมันไว้อยู่ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างหากผลนะว่าทําไปเพื่ออะไรกันและใครเป็นคนทานั่นเองถามพระเอกเนี่ยตรงเขาก็ได้มีรังสองหอนขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้เขาน่ะก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะจะไปกล่าวหาโม่มไม่ได้ถามพระเอกของเรานะครับก็เลยถามกับลิศไปว่าน้องลิศน่ะทำภารกิจของน้องเสร็จหรือยังน้องคงไม่รอําพระเอกตีดาบเป็นวันๆหรอกนะ่งงงานนน้้อออเเเยกก็ลบไปว พวกเราเนี่ยหลอกคุณไม่ได้เลยนะเอลเลนเมื่อประมาณ3เดือนก่อนน,นายพลไซริลหนึ่งในขุนพลที่เก่งกาจที่สุดของเราถูกลอบสังหารแม้ทราบแรงจูงใจของผู้ร้ายแต่พวกมันได้ตัดหัวก่อนที่จะหลีกหนีและนำกีบหลายประเภทมาตรวจสอบแล้วนะแต่ไม่เหลือหลักฐานเลยสักชิน้นหรือก็คือมีแน,นโนมาอาจจะเป็นพวกปีศาจส,สุดท้ายก็เป็นพลังที่พวกเราไม่รู้จักอยู่ดีส่วนพวกเขานี่ก็ได้ต่างหายไปนะครับว่าทำไมาปีศาจถึงฆ่ามนุษย์กันล่ะเมื่อเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยดูเหมือนจะไม่มีความสนใจความขัดแย้งทางการเมืองเลยด้วย ซึ่งทาง,งน้องเบียทริกนะครับก็ได้พูดขึ้นมาประโยคนึงอะนะแล้วถ้าหากว่ามีอาณาจักรที่เข้าร่วมกับกองทัพปีศาลาเพื่อเอามาใช้เป็นกําลังอานาจของตัวเองพวกเราเลยตามหาบอสไซที่เมืองนี้เพราะว่ามีผู้คนทั่วสารทิศมารวมตัวกันที่นี่ทามไปขอเรานะครับตัวของเขาเนยก็ได้บอกไปอะนะบอสปีศาจนั่นหรอทางนั้นแล้วก็ฉันว่าฉันน่าจะเจอคนน่าสงสัยแล้วละ่ะซึ่งภาพนะครับก็ได้ตัดไปที่ไอ้แก่คนนึงอะนะซึ่งในตอนนี้นะครับทางน้องผู้หญิงนะเนี่ยเดยว่าค่ารับใช้ของมันนั้นก็ได้มารายงานกัััับมมมนนนนนนนวว่่่่าีนนี้น้้ะไไออรรเกกกิดขึึซงแ เลยบอกไปว่าพวกเราเนี่ยจะเริ่มแผกนการเร็วๆนี้แล้วนะไม่ว่าจะอยู่เมืองนี้มานานแค่ไหนก็ไม่เจออะไรที่มันน่าสนุกเลยสักอย่างไปตัดหัวนักบุญกับเอวมาซะซึ่งไอ้กแก่เนะี่ยมันก็ได้มินประมาณทางน้องไปด้วยนะอย่าบอกนะว่าพอนักรบหญิงที่กล้าหาญในการต่อสู้ไม่อยากจะเห็นเลือดนะที่ฉันอยากได้ยินคือการยินยอมของเธอนะดูเหมือนว่านะครับน้องเนี่ยจะโดนควบคุมอยู่นั่นเองนะโดยตองคอนเน่ยมีข้อรัอะไรบางอย่างอยู่ด้วยตัดไปที่ทางน้องโนเอลนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นน้องเนี่ยก็ได้ทําการตีดาบใหม่อนะซึ่งกอัเดดเดานนิม่้งว ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเลยนะครับตัดไปก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางพาเพลของเราน,นะครับได้บอกกับน้องไปว่าดาบนี้นะ่ะมันยังไม่ดีพอแต่ว่าถ้าปรับอีกหน่อยแล้วก็ฉันว่าพอจะสู้กับเฟนริวได้หลังจากที่ใช้รู้สึกว่าอยอัปเกรดได้อีกนะสื่าน้องโนเอลนะครับก็ได้ขอความช่วยเหลือจากทางพาเพกันะว่าช่วยบอกหน่อยว่ามันขาดอะไรบ้างล่ะบอกทุกอย่างที่รู้มาที่ซึ่งทางเพลงเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับแต่ตัวเขาก็ได้ทิ้งทายไปว่ายัางไงก็อย่างหอมกันไปล่ะแต่ในปัจจุบันนะครับในตอนนนนนนนีีี้้้้้ออองงงเกก็็ไไดดดดาบบบ่่ะะึยููๆครั ไปเลยซึ่งร่างกายของน้องก็ไม่ไหวแล้วนั่นเองซึ่งในขณะที่น้องหลับอยู่นั้นน้องเนี่ยก็ได้ฝันนะครับถึงอดีตที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นภาพที่วานเนสซานะกำลังต่อสู้กับทางแฟนลูกตัวนั้นอยู่เลยซึ่งคนด้วยความคุมมันเนี่ยก็คือไอ้แก่คนนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลที่มันจะมาฆ่าวานเนสซาเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับดาบสาสิตน,นะที่เนี่ยก็ดาบสาสิตอีกทีนั่นแหละนะซึ่งไอ้แก่คนนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้ตีขึ้นมานั่นเองผมคิดว่ามันจะต้องรีีีีบบจััััดดกกาาาารรททงงวววนน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 นซซซ่่นอนนอน่่ไปออึแคคตมื้ ได้ถูกพังทลายลงไปอย่างง่ายดายเลยโดยทางเฟนลิวนั่นเองนะครับแต่ทางวาเนซ่าก็ได้เสียชีวิตลงแต่ว่าในขณนะนั้นเองอะนะก็ได้มีทางผู้กล้าเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับซึ่งเป็นทางผู้กล้าที่ร่วมเดินทางมากับทางพระเอกของเราในตอนก่อนหน้านี้นั่นเองอะนะโดยเธอเนี่ยก็เข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าก็สายไปแล้วนั่นเองซึ่งทางน้องโนเอลเนี่ยก็ได้ต่างร้องไห้อะนะว่าทางผู้กล้าเนี่ยมาช้าเกินไปแล้วน้องเนี่ยก็ได้เสียใจมากเลยนะครับกับดาบที่วาเนซ่าตีสามพันสามคืนอะนะว่าดาบเล่มนี้นะมันยังไม่ดีพอกันหรอและภาพนะคร ซึ่งก็เป็นหน้าปัจจุบันแล้วอะนะทางน้องโนเอลเนี่ยตัวของน้องนะครับก็ได้รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวมากเลยร่างกายรู้สึกเบาหวิวลิสมาฮิวให้งั้นหรอซึ่งดานนอกนะครับก็มีทางพเพ่ของเราแอบยือนอยู่ด้วยอะนะให้ตายสิบอกเลยได้แท้ว่าอย่าหักโหมนะและ้วในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้ตีดาบขึ้นมาสําเร็จแล้วอะนะซึ่งน้องก็ไม่รอช้านะครับตกดึกมาเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ออกเดินทางเพื่อใช้ดาบนี่ยนะไปปราบเจ้าเฟนรลวนั่นเองโดยน้องก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าขอโทษนะอานของไปใช้สกรัทงน้อนเล น้องก็ได้ยืนต่อหน้าทางเฟนลิวแล้วแล้วน้องก็ได้ยกดาบที่ตีขึ้นมาใหม่เนี่ยของอาเลนนั้นกาลังจะเสียบนะครับลงไปที่เจ้าเฟนลิวนั่นเองเพื่อหวังจะปิดชีพมันนะนะแต่ผิดคาดนะครับทางเฟนลิวเนี่ยมันก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็ได้ทําการโจมตีสวนกลับไปนะครับใส่ทางน้องโนเอลนั่นเองจนน้องเนี่ยกระเด็นติดต้นไม้เลยนะสภาพน้องในตอนนี้ก็ย่าเยินมากเลยนะครับขนาดโดนไปแค่หมัดเดียวเลยเนี่ยแล้วไอ้แกเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับซึ่งมันก็ได้พูดขึ้นนนนนนนมมมมาาาาาววว่่่ีนนีัตตกกกใจจเเลลยยยยะโดรอองฟแ้้ืไู กันหรอกาลังตามหาอยู่เลยโนเอลเลออนฮาร์ดไม่คิดเลยว่าจะมาอยู่ที่ขอบชายแดนเช่นนี้เจาหนาน้องโนเอลเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่านายจะมาฆ่าฉันเหมือนวานเนสตาใช่ไหมซึ่งไอ้กแกนั้นมันก็ได้นึกขึ้นได้นะครับวานเนสตาอ๋ออย่างนี้นี่เองก็ว่าอยู่ทําไมถึงคุ้นหน้าคุ้นตาเธอคือเอลฟ์ที่อยู่กับช่างตีดาบเผาดรอปนั่นสินะทางอาจารย์และลูกศิษย์เนี่ยถูกเฟลรวตัวเดียวกันฆ่านี่คงเป็นโชคชะตาอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะและทางน้องโนเอลนะครับน้องเนี่ยก อย่าไปที่หลังของทางโนเอลจนทางโนเอลเนะี่ยน็อกเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนั่นเองอะนะไอ้กแกนั้นมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าก่อนที่เฟลนเลจะกินไปสักกอนขอามอะไรสักอย่างหนึ่งสิมาเป็นคนรับใช้ของฉันไม่ล่ละได้ยินว่าเธอมีพลังพิเศษสินะถ้าจะปล่อยให้เป็นอาหารของเฟรนเลยก็คงจะน่าเสียดายดวงตาของกษัตริย์เอลกรามไซพรพิเศษที่มีเพียง5คนบนโลกและนั่นก็คือหนึ่งในนั้นนี่เธอรู้อะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะอย่าได้กังวลไปฉันในะมีค่าตอบแทนให้แน่นอนข้าเองก ข้าจะดูแข็งกระด้างแต่ใจดีสุดเลยนะเธอได้สูญเสียบ้านเกิดจนไม่มีที่ไปดลงนข้าก็เลยพาเธอมาด้วยซึ่งเขาเนี่ยที่พูดนั้นก็หมายถึงคนรับใช้ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นน้องสาวคนนั้นนะ่ะนะซึ่งแน่นอนล้ครับทางน้องโนเอลหนึ่งก็ไม่ยอมแน่นอนถ้าให้เลิกเป็นทาสของแกท่านยอมขอตายซะยังดีกว่าซึ่งไอแกเนี่ยมันก็บอกว่าคิดว่าจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้ฉลายกว่าน,นี้สักอีกนะซึ่งไอแกมันก็ไม่รอช้านะครับมันเนนั้สั่งทำเฟนลิวนั้นโจมตีพิธซึ่างโนเอล เรนนั้นก็ได้โผล่มาพอดีเลยซึ่งก็ได้ฟันฉับเดียวเนี่ยทางเฟนลิวนะครับถึงกับกระโดดหนีไปเลยอะนะตัวของอารเลนเนี่ยก็ได้ขอโทษทางโนเอลไปนะครับว่าเขานํามาช้านิดหน่อยซึ่งไอ้แก่นั้นก็ได้พูดกับทางอารเลนไปแม่แม่เหมือนข้าจะประเมินความสามารถของเจ้าผิดไปสินะการมาช่วยเหลือพวกพ้องในยามขับขันช่างสุดยอดอะไรเช่นนี้แต่ว่านะท่านอัศวินแน่ใ,นใจแล้วหรอว่าทิ้งงานหลักแล้วมาอย่างที่แห่งนี้นะซึ่งทางเพคของเราเนี่ยตรงเขาก็ได้ขำเลยนะครับเป็อ,อะไรของคุณงั้นหรอซึ่งไอ้แก่ที่มัมััััันน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 หหหมมมาาาาาาายยยยถถึึงงงงงงงเเเเีี่่่่่่่กกก็ททบบุญะะะะครรรือออออวว้้ิพไแส ให้คนรับใช้ของมันอีกคนนึงนะครับไปรอบสังหารทางลิทนั่นเองแต่มาทางฝั่งของทางลิทแล้วก็ทางเบลชิกนะครับในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แอบซ่อนตัวอยู่ภายในห้องอะนะซึ่งพอนาคาเข้ามาเนี่ยก็ไม่เจอใครอยู่เลยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้โปะแตกเรียบร้อยแล้วนะครับเธอได้ใช้สกิลพรางตัวมาแต่ทางเบลชิกน่ะกลับมองเห็นได้น้องเนี่ยก็ได้สงสัยเลยนะครับว่าทำไมถึงเห็นฉันกันล่ะแต่มาทางฝั่งของทางเพลของเรานะครับในตอนนี้น่ะตัวของเขาก็ได้บอกกับไอ้แก่ว่าผู้หญิงที่พรางตัวได้งั เรียบร้อยแล้วในชาติก่อนฉันเจอสถานการณ์แบบนี้มาเยอะจนเอิอมละอาสุดไปเลยละซึ่งไอ้แก่นั้นมันก็งงนะครับว่าชาติก่อนเนี่ยหมายถึงอะไรกันถึงแม้ว่าจะเปิดเผยข้้นพัางตัวได้แต่มาทางฝั่งของทางลิศนะคร่บซึ่งในตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยก็ได้จะถูกทางนักฆ่าโจมตีแล้วนะแต่ว่าทางเบียร์ชิกเนี่ยก็ได้มาป้องกันไว้ให้ซึ่งทางคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างมั่นมันเลยนะแน่นอนว่าทางเบียร์ชิกเหนือกว่านั่นเองซึ่งทางเบียร์ชิกนักร่าน้องเนี่ยก็กล้จะปิดฉากแล้วนะแต่ทางน้องลิศ พุ่งเข้าไปโจมตีทางลิทนั่นเองอะนะแต่ว่าน้องเนี่ยทำไม่ลงนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยโดนควบคุมอยู่นั่นเองน้องลิทเนี่ยก็เลยจับไตได้ว่านี่เธอนะไม่เป็นตัวเองนันสินะและทัด้ดนั้นเองนะครับทางเบทิกเนี่ยก็ได้เข้ามาสาบคอจนน้องเนี่ยสลบไปเลยอะนะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับทงางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้จ้องมองอยู่เลยแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเหมือนทางนั้นจะไม่ต้องการกำลังเสริมแล้วสินะการรับสังหารลมเหลือเรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งไอ้แก่นั้นมันก็ไม่เชื่อนะครับโกหกทั้งเพนะยน์นรรา่าส ไปฟังเคี่ยวไอหนุ่มปากดีนั่นซะแล้วทางเฟลิวนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีนอนนะครับว่าทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ทําการโจมตีสวนกลับไปอย่างง่ายดดยเลยนะซึ่งก็ฟันฉับเดียวนะครับทางเฟลิวถึงกับนอนล้มไปเลยไอแก่ถึงกับงงเลยนะเป็นไปไม่ได้นะแล้วตัวของมันเนงก็ได้หายตัวไปในทันทีเลยและแล้วนะครับทางพของเราเนี่ยหรือว่าอลเลนนั้นก็ได้พาทางน้องนอเอลเนี่ยกลับเข้าเมืองนั่นเองตัวของเขาได้พูดขึ้นมาว่าพอรักษาเร็กเปลอยหลับไปซะแล้วสินะตีดาทั้งคืนจะไม่ได ก็ทางเบียร์ทิกนั่นเองตัดมาในรุ่งเช้าของอีกวันนะครับซึ่งในตอนนี้นะพวกเขานั้นก็ในมัดทางนักฆ่าที่โดนควบคุมอยู่เลยนะซึ่งก็มมานดขนาดนี้ผมคิดว่าดินไม่หลุดแน่นอนอยู่แล้วล่ะทั้งระเองเนี่ยตัวเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอหลุดพ้นจากผลของกิฟการบังคับบัญชาของชายคนนั้นแล้วเธอก็น่าจะพูดได้แล้วนี่น้องลิซเนี่ยก็เลยพูดกับทางนักฆ่าไปนะครับว่าถ้ายังเงียบอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นยะพวกเราก็ไม่เข้าใจสถานการณ์ของเธอหรอกนะเบียร์ทิกเนี่ยก็เลยออกมาเด็ดเลยนะครับว่าทางงเเเเธออออไไปปมืงงงลลลวววต้สนนนนกกกก็ดี่่่าายบฉันคคิดดว่่่าเเธออนนนไไมมป็ีหกะ เสืทางเบทิกเนี่ยก็ต่างโมโหทางลิทใหญ่เลยนะครับว่าทางนั้นจะปล่อยไปงั้นหรอทางลิทกับถูกฆ่าอยู่แล้วนะซึ่งทางน้องลิทเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับเธอเนี่ยก็ได้ยกเหตผลขึ้นมานะครับว่าเธอไม่ได้เข้ามาฆ่าเพราะว่าเธออยากฆ่าไม่ใช่หรออีกอย่างเธออาจจะมีคนที่รอคอยกันกลับมาอยู่ก็ได้ซสืงอทางน้องเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าทุกคนถูกเผาไปหมดแล้วไม่มีที่ที่ห้กลับไปหรอกนะซึ่งคําพูดของน้องนะครับทาให้ทางโนเอลเนี่ยนึกขึ้นได้นะครับว่าในอดีตน่ะเธอก็ถูกช่วยโดย เดียวกันนั่นเองน้องโนเอลนะครับน้องนะก็ม่รอช้าน้องได้ถือมีดแล้วก็ทําการตัดเชือกทั้งหมดเลยน้องได้พูดขึ้นมาว่าทางงันมาอยู่กับฉันเอาไหมที่บ้านของพวกเราสื่งโนเอลนะครับถ้าเหมือนวานเนซซาเลยนะเหมือนกับที่วานเนซซาเนี่ยช่วยน้องในครั้งก่อนนะครับโนเอลได้พูดกับเธอไปว่าฉันอาจจะดูแลเธอเองเท่านีนะ้ทุกคนก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะสื่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเตือนทางโนเอลไปนะครับว่าถ้าหากว่าเธอผู้นี้ตื่นขึ้นมาทําร้ายทางโนเอลขอลายจะเป็นยังไงถึงทางโนเอลเนี่ยก็ได้บอกว่า ทางน้องนัคฆ่าคนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยซึ้งใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้จบไปอีกหนึ่งปัญหาแล้วนะแต่ไม่ในตอนกลางคืนนะครับในตอนนี้ทางอาร์เลนเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้มายังถิ่นเก่านะหรือว่าทีที่พวกเขาสู้กับทางเฟนลวนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็ได้กําลังตามหาอะไรบางอย่างอยู่นะทางเพยเขอแล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ฟันดาบไปซึ่งก็ทําให้ป่านั้นปิ้วกระจายไปหมดเลยนะแต่ไมาทางไอ้แก่นะครับซึ่งในตอนนี้มันก็ได้นั่งอยู่ตรงโคนหินแล้วก็ได้บอกว่าแค่นี้ ครับก็ได้มีปีศาจตัวนึงเนี่ยปรากฏตัวออกมาและก็ได้ทําการปิดปากไอ้แก่คนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพอทางพเพกของเราวิ่งมาถึงเนี่ยก็สายไปแล้วนั่นเองอะนะแต่กันทางฝั่งของทางพ่อของทางเอกแล้วก็ทางน้องชายของทางเอกนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยไอ้ปีศาจที่มันกําลังฆ่าไอ้แก่เสร็จนะครับมันเนี่ยก็ได้มารายงานว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ปิดปากเขาก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลเรียบร้อยแล้วซึ่งทางคุณพ่อเนก็ได้ตอว่าทางปีศาจต่างๆนาหน้าเลื่องนะว่าความผิดพลาดครั้งนี้นะ่ะพวกเจ้าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอออบบซซึึ่่่่งงงวกกกเเขาาาา็ไดด้ตููถปีศมลยนนนครั ปีศาจเนี่ยก็ได้ชักสีหน้าใส่เลยะนะปีศาจได้พูดขึ้นมาว่าต่อไปน่ะฉันจะจัดการนักบุญกับเอลให้ได้ซึ่งทางน้องชายเนี่ยก็ได้ออกตัวกับท่านพ่อไปว่าท่านพ่อให้ข้าเป็นคนจัดการนักบุญเธอครับซึ่งมันก็ดูทามันใจมากเลยอะนะมันได้พูดขึ้นมาว่าผมนะ่ะเก่งกว่าไอ้คนล้มเหลวนั่นเยอะและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3มเปิดเรื่องมาในตอนที่4ในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็ย้อนไปในอดีตะนะซึ่งก็เป็นอดีตของทางลิศนั่นเองซึ่งในตอนนี้เธอนั้นก็ได้นั่งรถมากับชายคนนัหน,น,น,งงน้นนตอีึ เหมือนว่าทางด้านนอกนะครับปีศาจเนี่ยจะบุกเข้ามาหรือว่ามอนสเตอร์นั่นเองทางช้าที่อยู่บนรถมากับทางลิทนะครับเขาเนี่ยก็ต้องออกไปช่วยนะซึ่งปีศาจเนี่ยก็ได้บุกมาเต็มไปหมดเลยึ่งก็เกิดจะทร้ายลิทได้แล้วนะครับแต่ว่าชายคนนั้นเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ก่อนและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะโดนโจมตีสวนกลับไปจนเกือบตายเลยนั่นเองและเขากับมอนสเตอร์ตอนนั้นนะครับก็ได้ตกลงน้าไปพร้อมกันตอนนั้นในปัจจุบันนะในตอนนีนะ้ทางพระเอกของเราอเลนเบียทริกแลวก็ทางลิทนะครับทั้งสามคนเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่เม ซึ่งชาวบ้านนั้นมาสังเกตเห็นทางพเพทของเรานั้นตรงพวกเขาในเคยถามว่าเราเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าพวกคุณเลยสึดงเว่าทางชาวบ้านนั้นกําลังจะจัดงานเทศกาลกันอยู่นะครับมันมีเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลโอบองจัดไว้เพื่อตอนรับเป็นญ,ญ,ญาณิระพบุรุษที่จากไปซึ่งถูกจัดทุกปีเลยนะซึ่งในงานเทศกาลนี้นะครับทางชาวบ้านเนี่ยหลักๆเนี่ยพวกเขาเนั้นก็ต้องแต่งตอวเป็นผีแล้วก็ได้ออกมาเต้นรํากันน้องลิ้นเนี่ยก็เลยถามว่ารู้จักคนที่สวมชุดเกราะสีเงินไหมได้ยินมาว่ามีคนลักษณะน,นี้มาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ซึ่่่่งงงททีีีาาานนนนนนนัั้้ะกกก็มมถึตอแรรคบพผ ซึ่งน้องเนี่ยกำลังตามหาเขคนนั้นอยู่ะนะแน่น,นอนนะครับว่าทางชาวบ้านเนยมาเห็นเลยและภาพนะครับก็ย้อนไปก่อนหน้านี้ทางบ้านของทางโนเอลนั่นเองพวกเขาเนยก็กำลังพูดคุยเรื่องข้อมูลกันอยู่นะนะว่าพวกเขาเนยหาบอะแสอะไรได้บ้างแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนยจะไม่ได้บอะแสอะไรเพิ่มเติมจากเดิมเลยน้องโนเอลเนยก็เลยพูดขึ้นมาว่านายพลถูกลอบสังหารสินะจะว่าไปแล้วนะได้ยินจากลูกค้าประจำที่เป็นนักประจนภัยมาเกี่ยวกับผีที่ปรากฏในหมู่บ้านแห่งหนึง่งอ้างว่ามาจากราชวงศ์ด้วยเป็นความแค้นที่เกิดจากการกดขี่ของพวกราชวงศ ไปด้วยเลือดเดินผ่านไปผ่านมาแถวสุสานสื่อพอท่านน้องโนเอลพูดหลนั้นนะครับทางเบทิกเน่ก็เลยออกอาการนะนะเพราะว่าน้องกลัวผีนั่นเองจะบ้าได้ไงผีน่ะไม่มีจริงสักน้อยสื่อน้องเน่ก็ได้ตกใจนะครับกับเสียงดาบตกอะนะจนน้องในร้องรีดลันไปเลยทุกคนเน่ก็เลยแซวว่าเธอหนักกลัวผีงั้นสินะรลอนสุดไปเลยนี่สื่อน้องเน่ก็ได้ทําท่าปฏิเสธไปน้องลินเน่ก็เลยเสนอไปว่าที่หมู่บ้านนั้นนะ่ะไปตรวจสอบกันเถอะอเลนเน่ก็ได้เห็นด้วยนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าพวกมันสามารถปลุกคนตายขึ้นมมมาาาาได้้ใช่่่ยละซึงนนนนก็เเเปสหหตุททีีพวข ปัจจุบันนี้นะครับทางอลเลนเนี่ยก็ได้ถามกับทางลิทไปว่าจะว่าไปแล้วนาะโน,โน,โอนเอฟพูดถึงสุสานด้วยสินะไปดูสุสานที่หมู่บ้านกันก่อนไหมซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าก็ได้เดินไปที่สุสานเลยนะครับซึ่งกระดุมนั้นว่าจะไม่มีอะไรโผล่ออกมาเลยแต่อยู่ดีๆนะครับก็ได้ไมใช่คนนึงเนี่ยปรากฏตัวออกมาซึ่งก็เป็นชายในหมู่บ้านเมื่อกี้ที่ทางเพกของเราน่สังเกตเห็นนั่นเองซึ่งชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พาพวกแก๊งเพลเอกน,นะมาที่บ้านใครคนนึงซึ่งก็เหมือนกับบ้านที่นี่แหล,ละจะ ล,ล่าพระเอกเนี่ยก็เลยบอกว่าคุณน่ะมาทําอะไรที่สุสานนั่นหรอซึ่งเขาเนี่ยก็ได้แถไปว่าผมน่ะบังเอิญผ่านมาแล้วก็เห็นพวกคุณที่นั่นพอดีเลยแลวตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินจากไปนะครับทาอองอเลนก็เริ่มรู้สึกว่าได้กลิ่นต,ตัวแล้วนะตั้งอีกที่พวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางหัวหน้าหมู่บ้านแล้วนั่นเองหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ได้บอกไปว่าที่นี่น่ะสงบมากเขาหรือพวกนั้นน่ะไม่เคยดีเลยนะซึ่งก็เป็นข่าวลือเกี่ยวกับว่านักรบชุดเกาะสีเงินนั่นแหละนะซึ่งทางคุณลุง เล่นนั่ก็เลยไไปรอช้านะครับถ้าง,างั้นจะขอรับข้อเสนอน,นไปก็แล้วกันแต่มาในตอนดึกนะครับในตอนนี้ทางลิศนั้นก็ได้ฝันเห็นทางคุณลุงของเธออะนะซึ่งภายในฝันเนี่ยเธอก็ได้รีบวิ่งไปหาทางคุณลุงนะครับซึ่งเธอเรียกคุณลุงคนนี้ว่าพ่อนั่นเองซึ่งทางคุณลุงเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปว่าลิศฉันนะ่ะไม่ใช่พ่อสักหน่อยซึ่งสลำหรับน้องลิศนะครับทางคุณลุงเนี่ยก็คือพ่อของเธอนั่นแหละสึ่งตัวของทางลุงอัศวินคนนี้นะครับตัวของเขาก็ได้บอกไปว่าวันนี้จะมาททททััััักกกกกาาาาายายายเเเเๆๆววว่่่่่่จจะะะะะะะไไไปหหสสสสสีีีีีงงนะรรรรนนึบบบลลมม็็้แิิชญญอออํคคุดืต เชื่อใจกันและกันการที่เราเชื่อใจกันจะมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นและดูเหมือนว่าถ้าน้องลิทน,นะครับน้องเนยจะได้ลืมตาตื่นคิดมาแล้วก็ได้ดินเสียงอะไรบางอย่างนะน้องจะออกไปดูสึ่งทางหน้าต่างนะครับมองลงไปเนี่ยจะเห็นอัศวินคนหนึ่งอะนะจุดเกาะสีเงินกําลังยืนอยู่เลยแนนนะครับทางลิทน่ไม่รอช้าก็รีบวิ่งลงไปตามหาคุณลุงเลยนะสื่อพอน้องวิ่งไปเนี่ยมันก็ไปโผล่ที่สุสานทางใต้ดินน่ก็ได้มีมือน,นะครับโผล่ออกมาแล้วก็เลยจับเท้าของทางลิทน,นั้นแล้วก็มีทางซอมบี้มากมายัึ้นะะน่งงิเอ ึงน้องเนี่ยก็ได้กรีดดังมากสรุปว่าเห็นการทั้งหมดนะครับลิซเนี่ยได้ละเมอนั่นเองน้องเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึืนอีกทีนึ่งน,นะสิ่งรอบนี้นั้นก็ตื่นจริงๆแล้วทั้งเพลงเนี่ยก็เลยเป็นคนมาปลุกนั่นเองนะครับว่าทางลิซน่ะฝันระ้ายใช่ไหมล่ะซึ่งทางลิซนะ่ะดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะรับไม่ได้กับสถานการณ์นี้น้องก็เลยพุ่งเข้าไปกอดอารเลนก่อนเลยเป็นอันดับแรกแล้วก็ได้บอกว่าขอให้ฉันอยู่แบบนี้สักพักเถอะนะแต่มาในตอนอยันขออีกวันซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางชาวบ้านชาวมืองทุกคนเนี่ยก็ได้แต่งกายเป็นผีกันหมดเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ทําการเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขเลยนะเบรชิคเรียนก็ได้บอก เป็นเทศกาลที่น่าสนุกดีนะแล้วก็แปลกมากด้วยถึงจะเป็นเทศกาลแต่ปฏิบัติกับคนตายแบบนี้ที่อาณาจักรเราถือว่าเป็นข้อห้ามเลยถ้าอาเลนเนี่ยก็เลยยอมโมโหไปหน่อยนะครับว่าถ้างั้นพวกเราเป็นอัศวินเขา้าไปหยุดหน่อยไหมล่ะสิ่งน้องเบียร์ทิกเนี่ยก็ไปกล้านะครับน้องก็ได้บอกว่าแต่เทศกาลนี้มันก็ไม่ได้ไปสร้างความเด,ดือดร้อนให้ใครสักหน่อยนี่สิ่งทางเพรย์ของเราเนี่ยก็รู้สึกว่าหมู่บ้านนี้นะ่ะมันทาเองทําไงนะครับตัวของเขาก็เลยคิดขึ้นมาใน,ในใจนะครับว่าก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนี่แต่ว่านะหมู่บ้านนี้และทงเดินนั่านใดมนั ไปเต้นรำด้วยกันทางเพลงเนตัวของเขาก็ได้มองท่าทีสักพักรวมถึงใช้เนตดูด้วยนะเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปร่องวงกับทางเบียร์ทีกนะครับตอนท่านน้องลิทนั้นน้องขอพักถึงที่นี่ก่อนนะจะได้นั่นเองนั้นก็ได้มีกลิ่นอะไรบางอย่างในช่วยออกมาแล้วก็ได้มีเสียงเรียกขึ้นมาว่าลิทถึงแน่นอนและครับว่าดูเหมือนจะเป็นคุณลุงนั่นเองซึ่งคุณลุงนึงก็ได้เดินออกไปแน่นอนละครับทางลิทเนี่ยก็ได้วิ่งตามไปด้วยซึ่งเธอก็ได้วิ่งสุดชีวิตเลยซึึึ่่่่่่งงงงงงกกก็็ววิเเเเขข้้้้้้้าา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 ามมมมในน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 ปปลลลลยยยะะคคคุุณไไดดดดพููรรรรรททีีีแบบบัััอตหืสส ก็ได้ถามไปว่าจนถึงตอนนี้ทําอะไรอยู่จนถึงตอนนี้งั้นเหรอเมื่อตอนนั้นไม่จะพยายามค้นถ่ายแล้วแต่เราเน่อก็ยพบคุณลุงเลยเพระแบบนั้นชั้นเลยเชื่อว่าลุงนะ่ะน่าจะอยู่ที่ไหนสักแหง่งที่ผ่านมาทําอะไรอยู่ที่ไหนคุณลุงก็เลยพูดขึ้นมาโดยสีหน้าแค้นนะครับชั้นนะ่ะแคนราชวงศ์มานานแล้วชั้นเก็บตัวเพื่อรอวันที่จะได้แก้แค้นที่ของชั้นพ่อของเธอนะ่ะพยายามจะฆ่าเธอ,อยังไงล่ะตั้งใจฟังให้ดีนะลิศกษัตริย์กำลังมุ่งเป้าไปที่ชีวิตของผู้ที่มีกิฟต์เหนือธรรมชาติ กำลังของเหล่าทหารไฮดวีวคูลและนำช,ชนายชนะมาสู่ประเทศพลังที่รับรู้ถึงกิฟและสุดท้ายลิสพลังนักบุญของเธอ,อยังไงล่ะไม่ว่าจะพลังไหนก็ทาลายอาณาจักรได้งอ่ายทุกคนต่างข่าวขานว่าพวกเหล่านั้นเป็นหุ่นเชิดของเทพเจ้าซึ่งทางน้องลิสยหมือนว่าน้องจะไม่เชื่อนะครับคุณลุงเนี่ยก็เลยบอกไปเอาฉันเองก็คิดอย่างนั้นนะแต่กษัตริย์นัน่นไม่ใช่พวกทันคือกรบฏท,ที่จะนความหาย,ยนะมาสู่ประเทศตามคําคสั่งของเทพเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่เขาคิดเพราะงั้นนะ่ะเลยก็ต้องฆ่าพวกเธอทุกคนฉันจะเป็นคนปกป้้อออออองงงเเเธนนนนะสพวกกรราาามมจัับืูดดี่่ ก็รู้สึกทำแมงทำแมงเหมือนกันน้องก็เลยปฏิเสธไปนะขอโทษนะคะคุณลุงแม้ว่ามันจะเป็นความจริงแต่ฉันก็คิดว่าถ้าเราได้พูดคุยกันก็สามารถเข้าใจกันและกันได้แน่แนคุณลุงเคยพูดเอาไว้ไม่ว่าจะระชญกับอะไรสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องเชื่อใจกันและกันซึ่งทางคุณลุงเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับเขาเนี่ยก็ได้ลอยขึ้นเลยะนะงั้นเหรอเพอฉันคิดดูแล้วเคยพูดว่าจริงๆด้วยสินะไม่ต้องกังวลหรอกเธอจะไม่ตายเสียเปล่าแน่นอนแล้วคุณลุงเนี่ยก็ได้ชักดาบออกมาแล้วครับแล้วก็ได้พูดเข้าไปโจมา่อยู างแน่นอนซึ่งเขาเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาสกัดการโจมตีของทางคุณลุงไว้ได้อย่างเฉียดเฉีวเลยนะซึ่ง, Istanbul, นะงรรเอเล,ลีกก็ได้งงนะว่าทางอเลนน่ะมาที่นี่ได้ยังไงซึ่งทางอเลนนะครับเฝ้าดูจะตลอดเลยแหละซึ่งทางคุณลุงไม่เห็นทางอเลนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าอเลนงั้นหรอนิ่มัอนอดีตคู่มันที่ล้มเหลวของอลิสไม่ใช่เรื่องไงทั้งพี่เอกขอรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมนะ่ะไม่ได้มาที่นี่เพื่อคุยเรื่องนั้นขึ้นคุณอันเฟดมาซะทาง Alfred ของพเอกขอเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พาราเลลทําการตัดสา,ายใย,ยที่ควบคุมคุณลุงไว้อยู่ซึ่งก็แป๊บเดียวเลยนะคุณลุง ก็ถึงกับสุดลงกับพื้นเลยซึ่งในตอนนี้คุณลุงเนี่ยจะถูกปลดการควบคุมแล้วเป็นที่เรียบร้อยคุณลุงเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าลิสฉันนะ่ะตายไปนานแล้วละ่ะอเลนคุงเธอปลดปล่อยฉันงั้นสินะซึ่งทางอาเลนในตัวของเขาก็ได้จัดการคำสาบให้หมดแล้วสินทางคุณลุงเนี่ยก็ได้ขอโทษทางลิสใหญ่เลยนะว่าขอโทษที่ฉันหันดาพาเธอสิที่ฉันพูดไปทั้งหมดนะ่ะและที่ฉันพยายามจะฆ่าเธอนะ่ะนั่นไม่ใช่เจตน,นาของฉันเลยคนที่ผิดไม่ใช่กษัตริย์แต่เป็นปีศาจแต่ว่านะที่บอกว่าฉันแค้นราชวงศ์์์์นน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 น่่่่ะะะเเเเปปป็็็รรรรรืออ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 องงงงงงจจจิิิิฉัััััั้้้ชาาาาาาายยยยยขกกกกกษตใใฐผผููทททีีีีมมมมมมสธคคคบบบลลลดพ ถึงขั้นบางกลุ่มพยายามสร้างความแตกแยกให้เราสองพี่น้องฉันเกลียดการทนานการที่ต้องมาเป็นราชวงศ์พรางงั้นฉันถึงเลือกที่จะลัดทิ้งตำแหน่งและเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นรองหัวหน้าอสวินชั้นสูงแต่ว่านาริสเธอคือสิ่งเดียวในชีวิตที่ทำให้ฉันมีความสุขที่สุดฉันนะ่ะไม่มีเวลาเหลือแล้วนะอลเลนคุงฉันมี2เรื่องอยากจะขอร้องหน่อยซึ่งขอแรกนะครับฝากลิสด้วยแน่นอนนะข้อนี้แหละพระเอกของเราถ้าเขาไม่ขอนี่ยก็ต้องทําอยู่แล้วส่วนข้อที่2คือการประลองกับเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอยากดดอออีเมนนนน่ปกป้้้งงไัลพขึาาว เขาฝากลูกสาวตัวน้อยไว้ให้ผมดูแลเป็นแดงปกติที่จะทดสอบว่ามีความสามารถพอที่จะปกป้องหรือเปล่าคุณลุงเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าการหวนกลับมาครั้งนี้ในฐาหนะบุรุษผู้ทรงเกียรติอัศวินผู้กล้าแลบิดาเข้ามาเลยอลเลนทั้งสองคนนะครับก็ได้ทําการปารดาบกันนะนะซึ่งแน่นอนเละครับว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ปาดากไปอย่างสูสีเลยโดยไม่มีการใช้พลังอะไรสักอย่างเลยนะแต่ก็นั่นแหละนะแน่นอนแหละครับว่าท้งอลเลนเนี่ยต้องเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วถึงทางน้องลิทเนี่ยที่กำลังมองการต่อสู้อยู่นั้นตัวของเธอเนี่ยยกก็ดออองงงหเเเลลนนคคคาาาา่่ธิถึึุุณปม ลุงในตอนนี้ร่างกายของเขาจะไม่ไหวแล้วนั่นเองลุงได้ทิ้งท้ายกับลิซไปว่าลิซขอโทษที่ทาให้ไม่สบายใจนะแต่ว่าแค่นี้ฉันก็สบายใจแล้วละ่ะเธอนะ่ะเป็นเหมือนลูกสาวของฉันจริงๆพอเลยกฉันว่าคุณพ่อฉันก็พยายามซ่อนความดีใจไม่ให้ออกหน้าก็ไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนซึ่งทางลิซเนี่ยก็ได้ขอบคุณคุณลุงทุกอย่างเลยนะครับและคุณลุงเนี่ยก็ได้จากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางลิซเนี่ยก็ได้เสียใจหนักมากเลยตัดมาทางในเมืองนะครับในตอนนี้อะไรทศกาลเนี่ยจะเสร็จสิ้นหมดแล้วนั่นเองทางเอลเลนของเราล้้้้าานนเเีวขกก็็ไไดดดิมแ้ พูดขึ้นมาว่ารู้ตัวว่าเป็นผมตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็เลยบอกว่าตั้งแต่แรกเลยล่ะไม่เพียงแต่เมืองจะเต็มไปด้วยคนตายแต่คนที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็เป็นคนควบคุมพวกเขาซึ่งทางคุณลุงเนี่ยก็ได้ถามว่าทะลุอยู่แล้วนะถ้าไม่ถึงไม่จัดการซะล่ะแน่นอนล่ะครับทางอาเลนของเราเนี่ยไม่อยากจะเข้าไปยุ่งอะนะคนตายอาจจะอาศัยอยู่ท่ามกลางคนเป็นที่นี่แต่ที่นี่กลับเต็มไปด้วยความสง,งบสุขถ้าเกิดว่าปีศาจทุกตัวจะชั่วร้ายเพียงเพราะเป็นปีศาจไม่สมเหตุผลเเเเเเเลลลลลยยใช่่่่่มมมมัััั้้้ะะรรรตตตนนนนนนนาาาาาาาออออออองงงงงคคบททีกกกกก็็็ไไไดดปปหวขขขพถ นะตอนในความคิดนั้นก็คงจะไม่มีประโยชน์แล้วที่นี่สินะสุดท้ายเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเขานั้นทําการตัดการควบคุมของพวกซอมบี้ทั้งหมดเลยและเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเขาโลกาวินาสองคมดาบเดียวซึ่งก็ฟันพวกซ,ซอมบี้ทุกคนแนร่อมถึงคนน้าหมู่บ้านนะครับขาดเครื่องเลยซึ่งก็โหดมากเลยนะและพวกเขาเนี่ยก็ได้สลายกันไปในทันทีตั้แต่าทางฝั่งของทางราชวังนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทาปีศาจหนึ่งมันก็ได้มารายงานแล้วครับว่าพวกเขาเล้มเหลวอีกแล้วซึ่งทางคุณพ่อนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูด ไปได้คนเดียวก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนการเราอีกต่อไปสึ่ในตอนนี้ทางเบรดนั้นตรงเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะทนไม่ไหวแล้วนะครับเขาจะลงมือเองเลยในรอบนี้ตัดมาในรถมานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กาลังนั่งรถมาไปที่ไหนสักแห่งกันอยู่ดูเหมือนว่าทางเพของเรานั้นตรงเขาเนี่ยก็ได้มีหินก้อนหนึ่งในมือเขาซึ่งก็เป็นหินที่เขาเก็บมาจากหมู่บ้านเมื่อกี้นะครับพลังที่ออกมาจากไอ้นี่เบรดงั้นเหรอสิ่งเดียวที่อันเฟรดเหลืออยู่ก็คือส่วนซีซาและนายพลคนหนึ่งที่สูญเสียหัวไปเป็นอย่างนั้นสินะและทันดนนนั้นเนนน้เออองงงงทาาาาา่่ยก็ไไขะรบม ว่าท่านลทธิครับนายพลไซรรลกลับมาแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5ภาพนั้นก็ได้ย้อนมาในอดีตของทางอเลนนะครับหรือว่าทางเพอเอกของเราซึ่งในอดีตนั้นตัวของเขาเนี่ยได้สูญเสียผู้หญิงที่ใจดีที่สุดในโลกของเขาจากไปซึ่งแต่แต่วันนั้นมานะครับตัวของเขานั้นกลายเป็นคนขี้กลัวและท่านพ่อก็ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเลยเขามองเราด้วยความรังเกียจและเวทนาซึ่งทางเบลดนะครับหรือว่าน้องชายของทางเพอเอกของเราในะตอวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่างน้อยนะหมอนัง ก็มาอยู่ที่นี่แล้วฉันจะไม่ยอมถูกเปรียบเทียบอีกแล้วฉันไม่ใช่คนล้มเหลวอีกต่อไปซึ่งทางตัวของทางเบลดนะครับตัวของเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาซึ่งพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ได้ยงเหตดมากเลยนะครับตัวขเขานั้น ก็ได้เดินทางไปหาทันพอของเขาซึ่งทันพอของเขานั้นก็ได้กำลังหัวเราะก,กับอะไรบางอย่างอยู่เลยเอาละถึงเวลาที่เราจะเอาคืนสักทีทางประเทศนี้และพระเจ้าซึ่งตัวของทางเบลต์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าเราเท่านั้นเราคนเดียวเท่านั้นที่สมควรปกครองอาณาจักรแห่งนี้แต่มาทางในเมืองนะครับซึ่งในตอนนี้นะชาวบ้านเนี่ยก็ได้ซุบซิบนินทาอะไรกันบางอย่างอยู่เลยะนะดูเหมือนว่า มันจะเป็นข่าวดังมากเลยนะครับตัวของชายคนหนึ่งแดงกระไรพูดขึ้นมาว่าเรื่องซุบซิบในเมืองนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะที่ว่านายพลไซริวตายแล้วแต่กลับปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งน่ะหรอผู้คนนะ่ะตกตะลึงกันไปทั่วเลยถึงบางส่วนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แบบนี้มันต่างกันออกไปไม่ว่าจะยังไงการกระจายข่าวเลือก็เร็วเกินไปครับมีโอกาสที่จะเป็นการปลุกระดมจงใจที่เป็นระบบงั้นสินะซึ่งหัวหน้านะครับตัวของเขาเนี่ยมีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดนั่นเอง ส่วนทางน้องแบนของเราเนี่ยมีชื่อว่าคลาร์กนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กําลังพูดคุยกันอย่างสีเรียดเลยนะตัวของทางคลาร์กก็ได้พูดขึ้นมาว่าหมอหน้านนะ่ะคิดยังไงกับเรื่องแบบนี้บ้างแม้ท้าเป็นคนหลอกลวงหรือว่าจ้าซึ่งทางเอ็ดเวิร์ดนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้สศนกลับไปคลาร์กอย่าไปลงกลเรื่องแบบนั้นสิถึงเขาจะเป็นคนหลอกลวงหรือเป็นผีไม่ว่ายัางไงนาที่ของกองกำลังอัศวินชั้นนังก็ยังคงเหมือนเดิมถ้าใครหน้าไหนคิดทําร้ายต่ออาณาจากักรเราก็แค่จกกคนนัดการให้มาาาานนเรรจจะักษ ลงของเขาไปถึงที่สุดในตอนนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในตอกซอกซอยแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ปลาก,กวดชายคนหนึ่งออกมานะครับซึ่งตัวของชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าท่านอาบิชอปนั่นเองทางเอเวอร์เนลก็ได้ตกใจนะว่าทําไมคุณถึงออกมาโดยไม่มีผู้คุมกันล่ะครับซึ่งตัวของอบิชอปนั้นมีอะไรบางอย่างจะบอกกับทางเอ็ดเวิร์ดนะครับเป็นการส่วนตัวสื่นทางเอ็ดเวิร์ดเนยก็ได้ตอบตกลงไปอ่ะนะซึ่งก็จะไปคนเดียวเลยถ้าน้องคลาร์กนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยนะแต่เอ็ได้ปลอบใจไปว่าั่ะ ไม่ได้จะไปต่อสู้ซะน้อยตอนนี้กรารรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วตรงเขาก็ได้เดินจากไปเลยนะทิ้งให้น้องคลาร์กเนี่ยเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มาถึงที่แห่งหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าที่นี่นะคือสนามฝึกซ้อมเจ้าของทางเอ็ดเวิร์ดนะครับก็ได้ตั้งคำถามไปว่าทำไมถึงพาเขามาที่นี่ไอายบีชอปเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าหน้าที่ของฉันน่ะมันจบลงแล้วแล้วอายบีชอปเนี่ยก็ได้หายไปนะครับที่ทางเอ็ดเวิร์ดเนี่ยอยู่คนเดียวซึ่งต่อของทางเอ็ดเวิร์ดนั้นตึงกับขขขมมมมวววดดดดดดไไไปเเ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 ลยย่่่่่าาาาาานน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 นีีนนีััััักกกิออออออะะรรรึ้้้้้แททททใงงงงูหืคคคุณพจบ็็ำโต นนั่นเซึ่งคุณพรเนี่ยก็คือคุณพ่อเคล็กนะครับตัวคนให้เอ็ดเวิร์ดเนยก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่เร็วเท่าไหร่นี่ว่ายิ่สังหารแรงดีไม่เปลี่ยนเลยนะเคล็กถึงแม้ทั้งสองคนเนี่ยจะรู้จักกันดีมากเลยนะครับเอ็ดเวิร์ดเนยก็ได้พูดต่อว่าไม่ทักทายก่อนจะสู้การควคงมีแต่นายเท่านั้นแหละถึงอย่างนั้นแต่ก็นะนานแล้วสินะไม่นด้เจอกันตั้งแต่วันนั้นตอนนี้เราต้องการอะไรกันแน่ซึ่งทางเคล็กเนี่ยมันก็ได้หัวเราะออกมาคิดไม่ถึงสินะอาบ,บิชช้อมะนอยู่ในการควบคุมของเราแล ทำไมนายถึงอยู่ที่นี่และนายกำลังทําอะไรอยู่ซึ่งงตา,ตาของทางเครงใน,นตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้คลั่งไปแล้วนะครับนายคิดถึงจังเลยนะเราสู้กันที่นี่ก็มาหลายครั้งแต่ว่าฉันไม่ต้องการโลกแบน,นี้อีกต่อไปแล้วและภาพนั้นก็ตัดไปในทางตัวของทางเบลดนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คุ้นคิดมากเลยนะขณะที่นั่งรถม้าอยู่นั่นเองในอดีตนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถามกับท่านพี่ของเขาไปนะหรือว่าทางเพ่ของเราว่า ท่านพี่ทำไมท่านแม่แถึงยังนอนอยู่ล่ะึ่งทางตัวของทางเพคย์อรันต้องก็ได้ตอบไปว่าเพราะว่าท่านตายแล้วยังไงล่ะวันหนึ่งนั่นทุกคนก็ต้องตายจากไปซึ่งตัวของทางเบลดนะครับตัวของเขาเนี่ยก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะต้องเข้าไม่คําถามมากมายนะครับว่าความล้มเหลวนะคืออะไรผมนมั่นเป็นคนล้มเหลวหรือเปล่าึ่งทางพี่อง่นเขาเนึ่ยก็ได้บอกว่าไม่เลยนะการตัดสินใจคนอื่นโดยมีเหตุผลไม่มีอะไรที่เราต้องสนใจเลยและฉันก็ไม่ได้โกหกด้วยซึ่งตัวของเขาเนี่งก็ได้บอกกับท่านพี่องเขาไปนะครับว่าแต่ว่่่านนนนั้พออบกผมมเ็คลลหว ทันพีโกหกต่างหากล่ะซึ่งมีวันหนึ่งนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างอะนะดูหเหมือนว่าทางเบ็ดนั้นตัวของเขาเนี่ยจะเลเวลอัพนะครับขึ้นก่อนเป็นคนแรกเลยซึ่งทานพ่อเนี่ยก็ได้ชมเขาใหญ่เลยนะ มอส่งกับเป็นลูกชายของฉันจริงๆแต่กลับกันนะครับทางเพยของเรานั้นก็ได้กลับโดนต่อว่าทันทีเลยว่ามอยืนเบื่ออะไรอยู่ตรงนั้นล่ะรีบออกไปได้แล้วไอ้คนล้มเหลวซึ่งที่แรกเนี่ยน้องเบรนตัวของเขาก็ได้ตังซกเศร้าเสียใจนะครับดินาพรผู้แบบนนัสายพี่ของเขาจนวันหนึ่งเนี่ยตัวของเขาอะนะทางเบรดเนี่ยก็ได้มาต่อว่านะครับทางตัวของทางเพยของเรานะวันนี้นายนายไม่โกรธบ้างเลยหรือไงทุกคนเรียกนายว่าคนล้มเหลวอยู่นะซึ่งตองทางเพยของเราเนี่ยก็ได้ยิ้มขึ้นมานะครับว่าความพยายามของนายสำเร็จ บอเมไรนายก็เป็นแบบนี้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรเกิดกับนายก็ทําเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนที่จะสืบทอดอตระกูลเวลเฟสไม่ใช่นายแต่เป็นชั้นคนนี้ ซึ่งก่อนทางเบดจะจากไปเนี่ยทางเพจของเราก็ได้บอกไปว่าเบรดฉันรู้จักนายดีนันต้องผ่านไปได้แน่นอนถึงอย่างนั้นนะถึงแม้ว่านายจะโชคร้ายหรือเดินไปเส้นทางที่ผิดก็ตามึ่งปัจจุบันนะณรับตอนนี้ทางเบรดเนี่ยก็ได้ตกใจนะว่าเขาเหนื่อยยืนเหมออย่นั่นเองทาไมต้องมานึกถึงเอาตอนนี้นะแต่ทั้นั้นั่นเองนะหน้าของเขาเนี่ยก็ได้มีใครบางคนนะครับป้าก,กดตัวออกมาแล้วก็ได้บอกว่าทุกอย่างดำเนินการไม่มีปัญหาอะไรทางนั้นะเป็นยังไงบ้างเบรดเนี่ยก็ได้ตอบไปนะครับว่ารู้ไหมว่าพล กิฟของเขาเนะี่ยไม่เป็นปัญหาแหรอเขาสามารถลบกิฟได้ในระยะ1เมตรไม่มีใครหยุดยั้ยงเขาในสนามลบไดเลยสมกับชายาภายพิบัติเขาจะต้องมาหยุดแผนการเราแน่สุดทางเบลดเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าท่านพ่อนะ่กำลังจัดการให้อยู่เป็นห่วงตัวเองเธอแม้กระทั่งสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนะด้วยความสามารถของฉันแล้วฉันสามารถทําตามแผนได้โดยไม่ต้องกัวงวลเรื่องกีฟของเอ็ดเวิร์ดเลยแต่วว่าไปทางนั้นคราวนี้จะออกมาสำเร็จดีใช่ไหมล่ะ ก่อนหน้านี้ก็ทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันเลยซึ่งทางใช่ยปรนสนานแล้วครับมันเนี่ยจะเป็นปีศาจนั่นเองนะมันก็ได้โกรธจัดเลยแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้นะแล้วก็ได้บอกข่าวสารไปว่าพวกลาปรากฏตัวแล้วทางนับพวกเราเริ่มกันเลยดีกว่าไปเล่นกับเราอาซึชั้นนากันเถอะเราสนับสนุนคุณด้วยพลังของเราเราจะมาให้อภัยหากคุณทาผิดพลาดแต่จากสองคนนะครับก็ได้หายจากไปนั่นเองตามาทางฝั่งของทางพวกกาในตอนนี้นะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้เดินทางมากับเด็กน้อยนะที่น้องช่วยไว้ในตอนก่อนนานนี้นั่นเองนะ ถ้าทุกคนยังจำกันได้นะทางผู้กล้าเนะี่ยมีชื่อว่าอากิรานั่นเองนะครับส่วนทางน้องผู้หญิงเนะี่ยมีชื่อว่าสารรานั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครทางอากิรานั้นัตของน้องนะครับก็ได้กลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กไปไปที่รร้อยแล้วนะซึ่งในตอนนี้นะครับในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเดินทางอยู่นั้นก็ได้มีทางปีศาจเนี่ยคอยติดตามมาด้วยแต่ว่าทางน้องอากิระนะครับก็ได้รู้อยู่แล้วนะว่ามีคนติดตามพวกเขามา น,น้องเนี่ยล่อไม้ถึงที่ปลอดภัยก่อนนะครับและคอยเดีของมันออกมาซึ่งทางปีศาจเนี่ยก็ได้พลกากฏตัวออกมาจริงๆด้วยซึ่งก็มีถึงกับ4ตัวเลยะนะปล่อยเจส้สหันมาขนาดนะั้นคีาชันไม่รู้งั้นหรอซึ่งทางปีศาจเนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องนั้นนะ่จงใจอยู่แล้วเพื่อให้จัดการเร็วขึ้นเจ้านะจะต้องตายที่นี่ก็จริงว่าพวกเรานะคงฆ่าเธอแบบนั้นไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าคุณอยู่คนเดียวนะนะซึ่งนายเกีนี่ยก็ได้เข้าใจผิดนะครับวพวกมันเนี่ยจ้องจะทำร้ายน้องงั้นหรอแต่ว่าไม่ใช่อะ่นะพวกมันได้ใช้ไอไา ซึ่งทางน้องซาร่าเนี่ยก็ได้ปลดหัวมากเลยอะนะแล้วก็ได้บอกกับทางตัวของอากิระาปว่าตัวของน้องนะ่ะ รู้สึกแปลกๆพอปีศาจเนี่ยก็อธิบายมาว่าทุกคนในหมู่บ้านนั้นน่ะพวกเราสลักตาสัญลักษณ์เอาไว้ใช้ชีวิตพวกนั้นเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการระเบิดแค่สก็ดไฟนิดหน่อยตัวเธอก็จะกลายเป็นระเบิดพวกมันได้ขู่ทางอากิระไปนะครับว่าจะย่อมใต้จากการระเบิดไปดีๆหรือว่าจะทิ้งเจ้าเด็กนี้แล้วหนีไปดีล่ะจะเอาอยัางไงทันภูกลาซึ่งทางน้องสารานะครับก็ได้ผลักทางอากิระไปนะแลยก็ได้บอกว่าอากิระน่ารีบหนีไปซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้โจมตีมานะครับแต่ว่าทางน้องอากิระเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปกอออดดเเเลยซึ่่่งงงงนนน้้ก็็จะไมททิทาาาาป ต่อมาทางฝั่งของทางเคลกนะครับสนามตัตัวของเขาเนี่ยก็ได้กําลังเดินกับทหารอยู่นะแล้วก็ได้มีพวปีศาจนะปรากฏตัวออกมาสื่อตัวของทางเคลกนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับแล้วก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่ามองแป๊บเดียวก็รู้เลยหมอนี้น่ะไม่ใช่ครูต่อสู้ของเราเป็นแน่ซึ่งไอ้ทั้งตัวปสศนานั้นเมื่อได้บอกกลับไปนะว่าเราน่ไม่มีความแค้นแก่คุณแต่โปรดฟังฉันทีฉันจะบอกความจริงของโลกใบนี้ให้ฟังเองและท่านนั้นเองนะครับต่อมาทางฝั่งของทางอาร์บิชปอะนะแลวก็ไม่ทับไซร การเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่ผมมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้นทุกคนวันนี้ก็เพื่อจะบอกความจริงกัทุกคนแน่นอนลครับคนที่บงการอยู่ด้านหลังเนี่ยก็เป็นทางเบรดนั่นเองอะนะซึ่งก็ชัวร้ายมากเลยอภิชาตบได้พูดขึ้นมาว่าอนนาณาจักรแห่งนี้ไม่สิเราได้แท้ต่างหากที่กำลังหลอกหลอนทุกท่านอยู่เกฟนั้นไม่ใช่พรสําหรับเราเลย ไตเลวมันก็ได้เสริมไปว่าลองคิดดูสักหน่อยสิครับหากกิฟท์ที่มอบให้กับท่านเป็นอย่างอื่นผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรล่ะและท่านคงผิดหวังกับพิธีมอบพรชิลหรือเปล่าฉันอยากเป็นช่งางทำขนมปังฉันอยากเป็นพ่อ้าเร่และเดินทางไปดินแดนต่างๆพรที่ได้กลับกลายเป็นสิ่งที่ผลักเอนสารภาพและกำหนดชีวิตของพวกท่านและคงไม่มีใครเลือกด้วยความสมัครใจส่วนาอบิชอปเนี่ยมันก็ได้ใส่สีตีไขเ่เต็มไปหมดเลยะนะถึงเวลาแล้วที่เราจะปลดปล่อยตัวเองจากเหล่าถวยเทพและความอนาคตด้วยมือของตัวเองส่งทุกคน,นก็ได้ต่างตกใจนะครับบชชาาวว้้นนนนงือะะกกีพ ว่าไม่กลับเราไม่ใช่หรอกิฟมีไวเพื่อปกป้องอาณาจักรไม่ใช่หรอเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ซึ่งทางไซริลเนั้นมันก็ได้บอกว่าเขานนะเตรียมีคำตอบสำหรับทุกคนไว้แล้วและทางเบลดนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วมันก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าถูกท่านครับก่อนอื่นน่ะดูทางนั้นก่อนซึ่งก็ได้มีตัวประหลาดนะปรากฏตัวออกมาซึ่งมันก็ใหญ่มากเลยนะครับเบลดเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่ต้องกังวลไปมันคือรูปแบบของเวทมนต์สิ่งมีชีวิต มันจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับพวกเราความแข่งร่งของมันนั้นเท่าของกองทัพทหาร1,000 0คนส่วนการป้องกันไม่มีจุดอ่อนเรือนั้นเราได้ตรวจสอบและทดสอบด้วยกําลังของตัวเองแล้วซึ่งแน่นอนแหละครับ เพราะถ้าทางแม่ทัพพูดอย่างนั้นนะทุกคนเนี่ยต่างก็ต้องเชื่อใจอ่ะนะแต่ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าแบบนั้นน่ะก็คงแทนกิฟต์ทางหมดของพวกเราไม่ได้ลอกเบลดเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าด้วยความสามารถของผมมาริโอเนตมันเป็นไปได้ครับมาริโอเนตนั้นสามารถเดินพลังแฝงอยู่ในตัวออกมาได้ด้วยความสามารถนี้แม้ว่าท่านจะไม่มีกิฟต์ก็ตามทุกท่านก็จะสามารถควอบคุมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่มีตอนนี้ได้อย่างมากและว,ว่ามันจะปลุกพลังอะไรขึ้นมาก็ตามมันจะเป็นพลังที่เคยอยู่ภายในตัวท่านอยู่แล้วเพราะมันต่างจากกกิิเเเเพพรรราาาาาาะะะมมมมมััันนนนนนจไปสสู่สาา่่ยยุคคหชวบ้้ืืออ็แล ชีวิตของพวกเขาเนี่ยจะต้องไม่ถูกกำหนดโดยกิจอีกแล้ว,ลวนะอางานพวกเขาเนี่ยจะมีสลักมาคืนนั่นเองทุกคนก็ได้ตั้งคําถามว่าแต่ว่านะ ถ้าเบลดเสียชีวิตล่ะจะเป็นยังไงต่อไปเบลเดเนี่ยมันก็ได้ตอบคาถามไปนะครับว่านั่นสินะมีหลายๆอย่างที่เรานาะไปสามารถทําได้หากมีคลิฟนั่นก็คือที่พวกเขามาที่นี่เพื่อพวกเราและชายเปีย س นา่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วครับทุกทา่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างแต่เราจะแสดงให้ทุกท่านดูนะครับซึ่งนี่นะครับคือทางปีศาจนั่นเองทางชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยก็ได้ต่างตกใจมากเลยนะวันนั้นมันไม่ใช่มรุย์ดีว่าเบลเดเนี่ยก็ได้บอกว่าก็ไม่แปลกที่ตกใจแช่คนนี้เป็นคนที่โลควันแก่ช่างเขาเป็นปีศาจครับ แต่โปรดวางใจได้พวกเราสร้างความสัมพันธ์กับปีศาจได้สําเร็จแล้วความจริงที่เราเปิดเผยให้โลกรู้และท่านรู้เราได้คนพบความช่วยเหลือจากพวกเขาความจริงที่อาณาจักรปิดบังพวกเราไว้แต่เป็นปีศาจต่งางหากที่เปิดเผยมันและพวกเขาจะมาช่วยเหลือพวกเราแทนที่ของกีฟนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เหมือนกับทําการต่อต้านทางกีฟมากเลยนะครับและคติอะไรบางอย่างมากเลยด้วยนะซึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นแผนการของทางปีศาจนั่นแหละนะซึ่งชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยก็ต่างสรรเสริญนะครับตัวของทางเบลดนั่นเองซึ่งเจ้าเบลดเนี่ยมันก็ยิ้มน,ออน้อยยิ ตั้งแต่ทางฝั่งของพ่อหรือว่าทางเคลกนะครับด้วยเหมือนว่าเขาน่าจะชนะเอ็ดเวิร์ดแล้วนะคงจะรู้ผลแล้วสินะว่าใครเป็นผู้ชนะถึงอย่างนั้นดวงตาก็ยังไม่ม,มองหมองงั้นหรอเอ็ดเวิร์ดก็เลยตอบไปว่าเพราะฉันรู้นล้สิกีฟของเขาหนะได้ถูกปิดกั้นสิแต่ว่าความแข็งแกร่งนี้ระเบียบวันั้นสินะซึ่งดูเหมือนว่าจะใช่นะครับทางเคลก์นั่นก็เลยบอกไปว่าทุกคนนะให้ความสำคัญกับกีฟมาตลอดแต่ระเบียบวันั้นมีความหมายที่สุดการยกระดับตัวเองคือการยกระดับจิตจินยานหรือก็คือใกล้ไปสิมี ของงทางตัวของคลากอะนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้โดนเป่าหูอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าแล้วมันยังไงต่อละถึงพูดมาจะเป็นเรื่องจริงแต่พวกเราเนี่ยก็เป็นอัศวินใครหน้าไหนคิดทำ้ายต่ออาณาจากักรเราจะจัดการพวกมันให้หมดเราจะเป็นโลกของประชาชนและประเทศนี้ซึ่งหลังจากปีศาจเนี่ยมันก็ได้จัดการนัคล้าวพลทหารเนี่ยเลี่ยงหมดเลยรวมถึงทางเคลกด้วยอะนะซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยก็แย่แล้วละแต่ทดานนั่นเองนั้นก็ได้มีใครคนนึงนะครับพูดขึ้นมาว่าก็จริงที่ปฏิเสธไม่ได้ทางอัศวินทั้งชั้นนนนนก็็มมาาาจะะะททตััวงง่่อออยูลดแหซึเเธครบป ตัวของทางเบียร์เท็กนั่นเองอ่ะนะซึ่งเธอจะมาช่วยแล้วนะครับแล้วภาพนั้นก็ตามมาทางฝั่งของทางเคลกเธอกำลังจะสังหารทางเอ็ดเวิร์ดอยู่นะครับอยู่ดีเนี่ยก็ได้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาซึ่งมีชายปริศนานะแล้วก็ได้ทำการต่อสู้กับทางเคล็กนั่นเองและพอน้องเปิดเผยตัวตนนะครับน้องก็คือทางผู้กล้านั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้น่ะทุกคนน่ก็ได้ต่างตกใจซึ่งก่อนหน้านี้อ่ะนะตามมาทางฝั่งของทางน้องผู้กล้าครับที่กำลังปกป้องทางน้องสารายอยู่นั่นเอง ซึ่งตัวของน้องเนยก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นมานะแล้วมันกลายเป็นโลและน้องเนยก็ได้จังหวะสนกลับนะครับซึ่งแสงที่ออกมานั้นก็เป็นสิ่งที่พระเอกของเราเนี่ยสลลกบนไว้ในตัวของเธอนะซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์อะไรบางอย่าง จนน้องมารูกความจริงนะครับน้องเลยกับเขินไปเลยบอกผู้ชายคนนั้นนะ่ะรู้เรื่องถึงไหนกันแน่นะตามมาทางฝั่งของทางตัวของทางเบสนะครับในขณะที่มัน,นี่ยกำลังเฮือกเริ่มอยู่นั้นทางไพ่อกของเราหรือพี่ชายของเขาก็ได้พลับกินตัวออกมาดูเหมือนว่าน่าสนุกน่าดูเลยนะซึ่งทางเบสเนี่ยมาสังเกตเห็นแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกนะ่ะมาทำอะไรที่นี่ไอคนล้มเหลวแล้วก็ได้ตาจบตอนที่5ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนตแล้วนะครับกานต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินท าหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องพูกลาสาสปอยสามารถโดนเน t ให้การผ่านทาง TruMoney Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ